ข้ามากันแล้วที่เมืองไทยกี่โมงแล้วลูกนะคะตอนนี้ที่เยอรมันเนี่ยประมาณกี่โมงนะคะที่เราตอนนี้พี่โดน4โมงเย็นนะคะโอเคถ้าที่นี่4โมงเย็นเนี่ยที่เมืองไทยน่าจะประมาณ5โมงเย็น2ทุ่ม3ทุ่มโอเคตอนนี้ที่ประเทศไทย3ทุ่มได้ไหมลูกมาจ้ะมาติสวัสดีจ้ะมาติเสียงแม่ชัดไหมเสียงแม่ชัดไหมภาพชัดไหมมาติบอกหน่อยแคทสวัสดีจ้าโอเคนิชนันสวัสดีจ้ามาลองมาเสียงชัดไหมจ้าลองพวกลูกบอกชัดไหมเสียงชัดไหมภาพชัดไหมเสียงชัดไหมโอเคไหมบีบีสวยระยาสวัสดีนะจ้าโอเคเดี๋ยวขอแชร์ก่อนเลยนะวันนี้ก็นั่งอยู่ในรถนะคะมาได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็นั่งอ่านนะที่พวกเราเนี่ยส่งข้อความมาทาง LINE @ครูรุ้งที่วันนั้นแม่สอนเรานะคะเรื่องการเซฟเงินแล้วเราแต่ละคนก็เอาไปใช้สนุกกันมากนะคะสนุกกันสุดๆไปเลยเราหลายคนก็ส่งมาให้ดูนะคะว่าเนี่ยไปธนาคารมานะไปขอสายรัดมาได้สายรัดมาเป็นปึกเลยบางคนก็บอกว่าสนุกมากตอนนี้นะคะกำลังพิมพ์ธนบัตรนะใบละพันใหญ่เลยเล่นใหญ่เลยนะแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยไปแบงค์มาแล้วนะไปเขียนเบิกเงินให้กับตัวเองมาสนุกสนานมากเลยนะคะกำลังนั่งอ่านข้อความของพวกเราอยู่แล้วก็พวกเราก็ส่งรูปมาให้กันดูนะคะแล้วก็มีหลายคนมากลูกๆที่เขาเอาไปทำแล้วปรากฏว่าทำเล่นได้จริงทำเล่นได้จริงนะคะทำเล่นเล่นเขียนเล่นเล่นเบิกเล่นเล่นตายเงินมาจริงนะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าสนุกตื่นเต้นกับการใช้ตัวกับเขาเรียกว่าใช้วิธีการที่แม่ให้ไปแล้วก็เอาไปทำใส่เสกนะคะสนุกมากพี่ก้อยขอบคุณลูกพี่ของแม่สวยมากนะคะลูกกวางมาแล้วนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้จะพูดถึงยีนเด่นพวกเรารู้จักยีนเด่นไหมคะยีนเด่นหรือว่าลักษณะเด่นนะคะที่สายเสกสายเนรมิตเนี่ยต้องสามสิ่งนะสามลักษณะเด่นเขาเรียกว่าเป็นยีนเด่นที่ถ่ายทอดกันมาให้พวกแบบมนุษย์พันธุ์พิเศษนะคะพันสายเสกคนพันสายเสกนะต้องมียีนเด่นนะคะลักษณะเด่น3ข้อนี้แล้วเราจะมั่งมีจะมั่งคั่งเท่าไหร่ก็ได้นะคะลูกสวัสดีจ้ะแพทวันดีจ้าโอเคนะคะใครใครเนี่ยนัทพักนะคะโอเคลูกเชอรี่นะคะโอ้ยเชอรี่คิดถึงจังเลยนะคะมาออนบอกเขียนฝากเงินวันละแสนบาทค่ะแม่เยี่ยมมากออนนะคะหลายคนสนุกจังเลยนะคะการที่แบบให้เคล็ดลับของแบบพวกเราชาวสายเสกไปทำกันแล้วก็ส่งนะคะส่งรูปมาให้แม่ดูใหญ่เลยนะคะมิสรุตาขอบคุณมากลูกนะคะแคทตี้สวัสดีจ้าอาพรบอกเสกเงินล้านๆค่ะแม่พรสวรรค์สบายดีลูกวันนี้ละสวัสดีจ้าโอเคนะคะตอนนี้กำลังขับข้ามเมืองนะอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะคะวันนี้อุณหภูมิตอนเช้ามา3องศาโอ้โหเย็นมากจ้ะตอนนี้ก็ประมาณสักน่าจะประมาณตอนนี้กี่องศาแล้ว11องศาโอเคนะคะมีแดดรำไรกำลังสวยเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปถึงไฮเดลเบิร์กนะก็จะฟ้าเปิดพอดีถ่ายรูปสวยนะคะอัชราสวัสดีจ้ะเสียงเบาไปอ่ะลูกหมิวโอเคเสียงดังขึ้นมายังเสียงดังขึ้นมายังบอกทีนะคะลูกอ่ะหมิวจ๋ามีโอลงไลน์แอดให้ทีนะจ๊ะเดี๋ยวพี่แชร์ก่อนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่แชร์ก่อนน้องๆแชร์ด้วยนะจ๊ะโอเคเสียงดีขึ้นมายังคะเสียงดีขึ้นมายังสุรภามนุษย์พันธุ์พิเศษมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะลูกหนึ่งสุรภาของแม่นะคะอ่ะโอเคคิดถึงพวกเราจังเลยนะลูกๆดิเชนเนี่ยแม่พาเขามาเที่ยวยุโรปนะคะด้วยกันหลายรอบแล้วนะมาเที่ยวนี้นะคะก็คิดถึงพวกเขาหน้าดูเลยแหละอ่ะแสงสวยมากนะคะลูกยูนวันนี้นุ่นบอกที่ประเทศไทยกี่โมงแล้วลูกเสียงดังเปล่าบอกแม่ทีเสียงชัดไหมนะเสียงชัดหรือเปล่านะคะถ้าไม่ชัดเราจะได้เอาไมค์ออกเลยนะคะดึงไมค์ออกเลยแล้วก็แหกปากดังถ้ามันไม่ชัดนักนะถ้าใช้ไมค์แล้วมันไม่ชัดเราก็ดึงไมค์ออกแล้วก็แหกปากให้เลยเอาแบบไหนอ่ะเช็คเสียงก่อนเพราะว่าเสียงสำคัญนะคะอากาศกำลังเย็นสบายนะคะปาติสมาแล้วเสียงดีขึ้นแล้วนะคะแสดงว่าต้องเอาไมค์นะคะมาอยู่ตรงบริเวณปากเอาละลูกแชร์ก่อนเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะวันนี้เนี่ยบอกลักษณะเด่นนะเขาเรียกว่ายีนเด่นนะสายเสกต้องมียีนเด่นนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะ
โอเคทำไมวันนี้แม่ลื่นเลิงมาเพิ่มเสียงได้จ้ะแม่เสียงดีแล้วนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะนะคะถ้าเสียงไม่ดีบอกเลยนะคะจะดึงไมค์ออกแล้วก็ตะโกนให้เลยนะคะเอาเดี๋ยวแม่ขอแชร์ก่อนนะเนี่ยแม่พูดไปประมาณแบบว่ากี่นาทีแล้วลูกจ๋าอ่ะเดี๋ยวดูซิอ่ะนะคะ4นาทีเองลูกโอเคค่ะมาค่ะลูกแม่แชร์แป๊บนึงนะคะวันนี้บอกเลยนะคะ3ลักษณะเด่นหรือว่า3อินเด่นนะคะที่มนุษย์สายเซ็กต้องมีหนูเอ้ยนะคะแค่ข้อแรกหนูก็แบบตื่นในตื่นแล้วอ่ะแค่ข้อแรกหนูก็แบบแม่คะหนูปลดล็อกค่ะครูรุ้งคะกูรู้แล้วนะคะต้องมีใครพูดแบบนี้แน่นอนนะคะคือเราอ่านอินบ็อกซ์นะเห็นลูกๆเราที่เป็นสายเซ็กนะคะเอาสิ่งที่แม่ไปสอนก็คือมีความสุขมากแต่ก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งนะคะไม่รู้เป็นอะไรไม่เข้าใจนะคะว่าสายเสพมันต้องมีลักษณะพิเศษแบบนี้เว้ยเออทำแบบนี้คิดแบบนี้มีแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมั่งคั่งมั่งมีจะเอาเท่าไหร่จะทำเท่าไหร่นะมีเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะโอเคเป้าเออมันต้องรู้เรื่องนี้นะคะบางทีเนี่ยครูอ่านคอมเมนต์ไม่ใช่อ่านคอมเมนต์อ่านที่พวกเราเขียนจดหมายมาหาครูนะคะใจนึงเนี่ยนะมันก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยนะลูกนะเส้นผมบางภูเขาบางตานิดเดียวเคลียร์ออกนิดนึงไปแล้วจะจับหลักล้านจะจับ10ล้านจะจับ100ล้านมันไปได้อย่างไม่มีลิมิตเลยลูกจากที่รวยแล้วจะรวยอีกเท่าไหร่ก็ได้แต่เหมือนเส้นผมบางตาเส้นผมบางภูเขาเคลียร์ออกไปนิดเดียวมันรู้เรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูรุ้งนะคะจะทำหน้าที่นั้นให้พวกลูกเองนะคะอ่ะโอเคขอแชร์ก่อนนะคะก็ยังคงพูดจาสนุกสนานต่อไปเรื่อยๆโดยที่ยังไม่ได้แชร์ค่ะลูกแอนนี่เข้ามาแล้วลูกแม่เห็นหนูแล้วนะจ๊ะลูกสวัสดีค่ะมาลูกแม่แชร์ค่ะโอเคแชร์ค่ะแชร์นะคะมาแชร์ยังไงเนี่ยนะคะเพราะอยู่เมืองนอกแล้วกดปุ่มแชร์ไม่ค่อยจะเป็นนะคะเอออ้าวเดี๋ยวแชร์ก่อนนะจ๊ะไลฟ์ส่งตรงจากประเทศเยอรมนีนะคะกับ3ลักษณะพิเศษที่สายเสกต้องมีเสียงดังเป็นที่พอใจพวกเธอหรือยังคะเสียงไม่ดังเป็นที่พอใจพวกเธอหรือยังคะโอเคอ่ะแชร์ค่ะขอแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวนะคะไปเรียกลูกๆของเรามาก่อนนะคะสายเสกทั้งหลายจ๋าต้องรู้ลักษณะพิเศษนี้เขาเรียกว่า DNA ของความร่ำรวยที่มาถูกส่งต่อมานะคะคนที่เป็นสายเสกเดียนจักรวาลเขาจะส่งสิ่งนี้มาให้ใน DNA ของพวกเราถ้าใครไม่รู้นะคะก็รู้ซะนะคะมันมีซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าใจโอเคลูกกบมาแล้วนะคะลูกกบบอกว่ากดหัวใจไปร้อยกว่าดวงค่ะแม่โอเคลูกน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวแม่แชร์นะคะขออนุญาตแชร์ลงในกลุ่มด้วยลูกไปบอกลูกๆนะคะมาเดี๋ยวแม่แชร์ลงในกลุ่มก่อนด่วนเลยนะคะตอนนี้ที่ประเทศไทย3ทุ่มใช่ไหมคะเออนะคะที่เยอรมันตอนนี้นะคะบ้านแม่ตอนนี้4โมงเย็นตอนนี้เยอรมันกลายเป็นบ้านแม่ไปแล้วนะคะอยู่มาวันที่2รู้สึกเยอรมันเป็นบ้านแม่ อยู่ที่ไหนก็รู้สึกตรงนั้นเป็นบ้านฉันไปแล้วนะคะพี่โรจน์คะตอนนี้ขอเร่งแอร์นิดนึงนะคะตอนแรกบอกพี่โรจน์บอกพี่โรจน์คะขอแบบเปิดฮีตเตอร์หน่อยอากาศหนาวมากนะคะพอได้อ้าปากพูดแล้วก็นะคะรู้สึกเลยนะคะพลังมันมาอ้าวแชร์นะคะครูขอแชร์ก่อนลูกช่วยครูแชร์ด้วยเอาดิเราจะเริ่มแล้วนะวันนี้3 DNA สำคัญนะคะที่มันมีฝังอยู่ในตัวพวกเราอยู่แล้วนะคะอยู่ในเส้นเลือดทองคำนะคะอยู่ในหัวใจทองคำอยู่ในเซลล์ทองคำนะในตัวพวกเราทุกคนอยู่แล้วจ้ะโอเคไหมต้องรู้เรื่องนี้แล้วจะมั่งมีมั่งคั่งได้เท่าที่ต้องการเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะโอเคนะคะแม่ขอแชร์ลงในกลุ่มทุกกลุ่มก่อนเลยเท่าที่จะแชร์ได้นะคะวันนี้บอกเลยว่ามันจะดีที่สุดนะคะเท่าที่เคยมีมาค่ะกลับมาสอนเรื่องสายเสกสายเนรมิตแล้วของขึ้นทุกวันเลยนะคะมีความสุขความสำราญเบิกบานฤทัยมากๆเอาละค่ะแชร์ค่ะยังไม่ครบทุกกลุ่มนะคะกลุ่มแม่เยอะมากนะคะกลุ่มคอร์สเรียนของลูกๆเยอะมากอ้าวแม่สวยสุดๆเลยละลายโอ้โหหรอเนาะพอมาเที่ยวเมืองนอกแล้วมันก็จะแบบว่าเซลล์ในร่างกายมันจะตื่นตัวมันจะดูผ่องใสออร่ามันจะดูเด็กเด้งขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออมาอ้าวแชร์ค่ะแชร์ลูกแม่ขอแชร์อีก2กลุ่มแล้วจะเริ่มแล้วนะคะเอาละค่ะขอแชร์อีก2กลุ่มโอเคแล้วเดี๋ยวตอนสอนๆไปเราค่อยแชร์ไประหว่างทางก็ได้นะลูกเนาะเดี๋ยวแม่ขอแชร์ลงอีกนิดนึงก่อนพวกเราเข้ามาแล้วรายงานตัวเสร็จแล้วก็กดปุ่มแชร์ค่ะโอเคขอแชร์ลงในกลุ่มสันดานเศรษฐีด้วยนะคะลูกโอเคขอแชร์ลงในกลุ่มสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งนะคะโอเคขอเรียนออนไลน์แม่ทั้งนั้นเลยนะคะส่งค่ะส่ง
ส่งสิ่งต่างๆดีๆส่งคาถานะคะความสำเร็จคาถาความรวยนะคะเข้าไปในกลุ่มทุกกลุ่มบอกลูกๆเรานิดนึงนะคะโอเคอ่ะสาแก่ใจแล้วนะคะแชร์สาแก่ใจแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะครูซาซ่ามาแล้วนะคะครูซาซ่าบอกขอบคุณครูแอนนี่นะคะเอามาลูกมาจ้าที่รักมาเลยนะคะครูหนึ่งบวรรักบอกว่าสายเสกมาลูกกวางบอกสายเสกสายในนามิต้องฟังนะคะไอรินบอกแม่มีนัดกับลูกนะไอรินแม่กำลังขับเข้าเมืองไฮเดลเบิร์กอยู่นะคะลูกเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไฮเดลเบิร์กนะคะ นะคะสายเสกสายมโนนะคะลูกไอรินเขาลงรูปภาพเป็นคอแบบภาพเป็นคอขนเฟอร์ตอนที่เขาไปเที่ยวยุโรปกับแม่นะคะวันนี้แล้วก็ถือลิปสติกลิปเชสสวยมากนะคะแม่ก็เลยแชร์รูปเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมโนเอาแม่ก็มโนเอาว่านัดอะเอลินไว้นะคะที่เมืองไฮเดลเบิร์กนะคะให้ลูกล่วงหน้าไปก่อนแม่กำลังตามไปนะคะซึ่งตอนนี้แม่กำลังอยู่บนรถนะคะอีก1ชั่วโมงจะถึงเมืองไฮเดลเบิร์กไม่ถึงชั่วโมงหรอกค่ะอีกประมาณ40นาทีเพราะฉันไลฟ์นี้มีเวลาให้เราแค่40นาทีเท่านั้นเพราะฉันตั้งใจฟังให้ดีพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วกด888ที่จะดึงเอา DNA ของความร่ำรวยและความมั่งคั่งที่อยู่ในเลือดเนื้อเชื้อไขของสายเสกออกมาได้แล้วถ้าวันนี้ยังมีชีวิตที่แบบไม่รู้จะจัดการกับความรวยของตัวเองยังไงไม่รู้จะจัดการกับความมั่งคั่งของตัวเองยังไงไม่เข้าใจสักทีว่า DNA ของสายเสกนะที่จะเอาเท่าไหร่มีเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่จะมั่งคั่งร่ำรวยเท่าไหร่ก็ได้อะมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วอะแต่ไม่รู้จะขุดมันออกมาใช้ยังไงไม่รู้จะดึงมันออกมาใช้ได้ยังไงไม่รู้จะเอามันออกมาใช้ได้ยังไงนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วกด888นะคะแม่ชอบเลข8เพราะฉันหนูต้องกด888โอเคนะคะจริงๆวันนี้แม่แต่งตัวสวยแล้วแม่ก็มีหมวกด้วยนะคะหมวกสีแดงด้วยนะคะเมื่อเช้านี้มันหนาวหัวมากนะคะส่วนตอนนี้มีแดดนะคะแม่จะใส่หมวกสอนพวกหนูดีไหมคะใส่หมวกสอนก็ดูเก๋ไปอีกแบบนึงนะคะจะทำอะไรก็ได้นะคะชีวิตของเราใช่ไหมคะลูกค่ะโอเคงั้นใส่หมวกสอนแล้วกันนะคะเป็นหนูน้อยหมวกแดงนะคะเป็นแม่หมวกแดงนะเอาลูกทุกคนพิมพ์อย่างเนี้ย888นะคะวิสลุตตาเขาพิมพ์8มารัวมากโอเคเดี๋ยวขอจัดหมวกให้เรียบร้อยนะคะแล้วแม่ก็จะเริ่มเรื่องแล้วลูกแม่รุ่งต้องรวยแบบอินฟินิตี้นะคะลูกแอนนี่บอกอ่ะโอเคงั้นเราเริ่มเลยไหมเราควรจะต้องเริ่มเลยไหมคะแอนนี่บอกแม่ทีค่ะว่าแม่ควรจะต้องใส่หมวกสอนดีหรือว่าถอดหมวกสอนดีนะคะที่จะเป็นการให้เกียรติลูกๆที่ประเทศไทยนะคะช่วยบอกแม่ทีค่ะ โอเคมาพวกเธอดูวิวไปด้วยฟังแม่ไปด้วยต้องตั้งใจโฟกัสที่หน้าแม่นะไม่ใช่ดูวิวเพลินนะคะโอเค888นะคะคุณนุชมาแล้วสวัสดีค่ะลูกกวางบอกว่า888ค่ะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะเริ่มเลยแล้วกันใครเข้ามาตอนไหนก็ตอนนั้นใครตื่นรู้ตรงไหนก็ตื่นนั้นอ่ะแม่แต่งอะไรยังไงก็สวยโอเคถ้าหูอุ่นจะไม่หนาวนะคะโอเคงั้นเราใส่หมวกนะคะใส่หมวกบังแดดนิดนึงนะคะอ้าวแม่เริ่มแล้วนะคะข้อแรกค่ะจดนะคะเรียนรู้แล้วก็ต้องเข้าถึงมันด้วยจดและจำนะคะจดไว้แล้วก็จำแนบจิตแนบใจของลูกเลยโอเคแม่เริ่มแล้วนะข้อ1เลยนะคะกันสวัสดีจ้านะคะอ่ะเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาแล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะคะกดว่ากด888รัวหนักมากโอเคค่ะนะคะอ่ะข้อที่1นะคะลักษณะพิเศษของมนุษย์สายเสกแม่บอกเลยมันเป็น DNA ที่อยู่ในตัวลูกนะคะถ้าลูกไม่รู้เนี่ยวันนี้ลูกต้องรู้ได้แล้วนะคะนะคะ DNA ความสวยความรวยความมั่งคั่งเหลือเฟือแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนจะเอาเลยลูกเอาแบบนั้นเลยนะคะข้อแรกค่ะลูกจดเลยค่ะ DNA ข้อนี้นะคะมนุษย์พันธุ์สายเสกทุกคนต้องรู้ค่ะแม่บอกเลยวันนี้นะคะลูกจะต้องเป็นคนที่กำหนดโลกไม่ใช่ให้โลกกำหนดเราค่ะลูกฟังแม่ให้ดีนะคะวันนี้ถ้าลูกมาเรียนวิชาสายเสกนะคะจะมาเป็นสายเสกลูกต้องรู้ว่าลูกเกิดมาเพื่อกำหนดโลกไม่ใช่ให้โลกกำหนดเราค่ะหลายคนเกิดมาเป็นยังไงเกิดมาเป็นอย่างนั้นบอกว่าเกิดมาใช้กรรมบอกว่าเกิดมาจนบอกว่าเกิดมาไม่มีบอกว่าเกิดมาไม่สวยไม่ดีไม่เก่งเกิดมากูทำไม่ได้ไม่เก่งเหมือนใครเขานะคะแล้วก็อนุญาตให้โลกเนี่ยกำหนดการเป็นของเรามึงต้องเป็นแบบนี้มึงถึงจะดูดีมึงต้องทำแบบนี้มึงถึงจะรวยแล้วมันรวยไหมแล้วมันดีพอไหมแม่จะบอกหนูแบบนี้ลูกสายเสกไม่สนใจว่าโลกจะบิดเบี้ยวหรือโลกจะมีหน้าตาอย่างไรหรือโลกจะบอกให้เราเป็นยังไงแต่สายเสกคือคนที่กำหนดโลกไม่ใช่ให้โลกกำหนดเรากูจะกำหนดให้โลกประพฤติปฏิบัติกับกูแบบไหนฟังให้ดีนะคะนักธุรกิจแม่ค้าออนไลน์คนที่ปรารถนาจะมั่งคั่งร่ำรวยลูกต้องเป็นคน
กำหนดโลกไม่ใช่ให้โลกกำหนดเราแม่จะบอกให้นะการที่เราดึงดูดสิ่งต่างๆนะคะเข้ามาในชีวิตเราการที่เราดึงดูดผู้คนแบบต่างๆเข้ามาในชีวิตเราการที่เราดึงดูดตัวแทนการที่เราดึงดูดลูกค้าการที่เราดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาถ้าเราไม่กำหนดโลกจะกำหนดเราโลกจะบอกว่าอ๋อมึงน่าจะได้รับแบบนี้อ๋อมึงน่าจะได้แค่นี้ก็พอแล้วถ้าเราไม่กำหนดว่าเราจะมีเท่าไหร่ดีเป็นยังไงรวยเท่าไหร่มีชีวิตแบบไหนบ้านจะอยู่ยังไงเงินเก็บในกระเป๋าต้องมีเท่าไหร่เงินในธนาคารต้องมีเท่าไหร่เงินในตู้เซฟต้องมีเท่าไหร่วันนี้ใช้ชีวิตแบบหวงเหวงนะคะไปเรื่อยๆกูทำกูค่อยๆโตเดี๋ยวกูทำเดี๋ยวกูได้อ๋อโอเคถึงอายุขนาดนี้แล้วอ๋อกูต้องซื้อบ้านอ๋ออายุเท่านี้แล้วกูต้องซื้อรถอ๋อโลกบอกว่าถึงตอนนี้กูคู่ควรแล้วที่จะมีเงินเดือน 100,000 บาทนะฮะโลกกำหนดไว้แล้วว่าตอนนี้กูคู่ควรแล้วที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลกโลกกำหนดหมดเลยอายุเท่านี้มึงค่อยสำเร็จอายุเท่านี้มึงค่อยเป็นเจ้าของธุรกิจอายุเท่านี้มี10ล้านกำลังดีอายุเท่านี้ค่อยซื้อเบนซ์มีข้อไหนเหรอคะที่จะกำหนดเราได้ถ้าเราไม่กำหนดซะเองในชีวิตของเราสายเสกแม่จะบอกเลยไม่ต้องสนใจอายุ19กูจะขี่เบนซ์แล้วไงอายุ25กูจะขี่เบนซ์แล้วไงทำไมต้องรอให้โลกมากำหนดว่าอายุ30อายุ40ถึงค่อยขับเบนซ์ได้ถึงเวลาแล้วเป็นไงจะซื้อเพชรใส่นะคะจะซื้อเพชรใส่เม็ดละแบบ5กะรัตตอนอายุสัก25ใครจะว่าทำไมต้องรออายุ40 50ก่อนถึงคู่ควรที่จะมีเพชร5กรัตอยู่บนนิ้วนางข้างซ้ายหรือยังไงคะลูกเข้าใจอะไรมั้ยคะสิ่งที่สายเสกต้องมีคือเราต้องเป็นคนกำหนดโลกไม่ใช่ให้โลกกำหนดเราแม่สอนลูกทุกคนเสมอค่ะถ้าวันนี้ลูกใช้ชีวิตไปเพลินๆเว้ยแล้วลืมเว้ยลืมว่าต้องออกแบบลืมว่าต้องดีไซน์ชีวิตตัวเราแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีใครบางคนมากำหนดชีวิตลูกคอยดูสิคะไม่ผัวลูกก็พี่ที่ทำงานลูกไม่พี่ที่ทำงานลูกก็เจ้านายลูกไม่เจ้านายลูกก็พ่อแม่ลูกไม่พ่อแม่ลูกก็คนในครอบครัวลูกใครสักคนนึงค่ะที่เขาอยู่ในชีวิตลูกถ้าลูกไม่รู้จักกำหนดชีวิตตัวลูกเองคนรอบข้างหรือแม่เรียกรวมๆว่าโลกค่ะโลกมันจะกำหนดหนูค่ะใครบ้างคะถามหน่อยตั้งแต่เกิดมาจนมีชีวิตแบบนี้คุณลุงขาในชีวิตหนูไม่เคยกำหนดเลยค่ะว่าอายุ30หนูจะซื้อเบนซ์อายุ32หนูจะซื้อบ้านหลังละ20ล้านอายุ35หนูจะมีเงินสดๆเก็บในบัญชีสัก50ล้านอายุสักแบบ40นะคะป่านนั้นหนูจะเกษียณแล้วแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวรอบโลกอายุสัก42นะคะหนูจะสร้างวัดค่ะสัก3วัดนะคะหนูเคยกำหนดไหมลูกเคยมีอะไรแบบนี้อยู่ในความคิดบ้างไหมลูกเคยรู้บ้างไม่รู้ว่าความต้องการที่แท้จริงของเราคืออะไรหรือถ้าไม่รู้เลยเคยแบบว่านั่งเพลินๆแล้วนั่งคิดบ้างไหมคะอีก2ปีข้างหน้าชีวิตกูควรจะมีหน้าตาแบบไหนหรือว่าอุตายใช้ชีวิตที่ผ่านมาลืมค่ะครูขาหนูลืมไปหมดเลยค่ะแล้วหนูก็เพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะว่าทำไมชีวิตหนูถึงไม่ได้ไปตามที่หนูต้องการปรารถนาหนูปรารถนาอะไรทำไมหนูไม่ได้เลยเพราะหนูไม่เคยปรารถนาค่ะหนูเอาความปรารถนาที่โลกใส่ให้มาเป็นความปรารถนาของตัวหนูเองค่ะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากสำหรับสายเสกสายเนรมิตค่ะลูกแม่จะบอกให้วันนี้เลยวันนี้และเดี๋ยวนี้เลยวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ค่ะนี่ไงไนตี้เข้ามาแล้วนะคะครูไนตี้ลูกปัจจุบันนี้อายุ26ปีค่ะเขามาอายุ27แล้วค่ะไนตี้มาเจอแม่เมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่เขาอายุ25ปีเขาเข้าเรียนคอร์สที่ชื่อว่ากดแรงดึงดูดกับการขายค่ะเขาติดตามแม่ค่ะเขาเข้าคอร์สเรียนทุกคอร์สของแม่แล้วเขาก็เข้ามาเป็นดีลเลอร์ติดบริษัทของริชเชสของแม่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหลังจากที่ไนตี้เจอแม่ชีวิตครูไนตี้เปลี่ยนไปทุกอย่างค่ะจากชีวิตที่ไม่เคยกำหนดหรือกฎเกณฑ์หรือกะเกณฑ์อะไรให้กับตัวเองตอนนี้ครูไนตี้มีหน้าที่สั่งอย่างเดียวว่ากูจะเอาอะไรและโลกจะต้องหมุนตามโลกจะต้องปฏิบัติตามโลกในที่นี้หมายถึงคนที่เข้ามาในชีวิตเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราสิ่งต่างๆที่มันมีปรากฏในชีวิตเรา
ครูพูดแบบนี้เลยนะลูกครูพูดแบบนี้เลยนะลูกอายุ25ปีกับตอนนี้อายุ27ปีของครูไนตี้นะคะเอาแค่ว่า1ปีที่ครูไนตี้เจอครูรุ้งนะคะจากเด็กอายุ25ปีค่ะ3เดือนมีเงินเก็บ1ล้าน6เดือนมีเงินเก็บ5ล้าน11เดือนครูไนตี้มีเงินเก็บ10ล้านค่ะอายุ26ปีนะคะถอยรถเบนซ์ป้ายแดงค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์บุ๊กส์ค่ะหลังจากที่ชีวิตเจอครูรุ้งเขาเก็ตแล้วอ๋อครูเป็นสายเสพกูต้องกำหนดโลกไม่ใช่ให้โลกกำหนดกูใครเข้าใจเรื่องนี้แล้วใครตื่นรู้ใครตาสว่างใครดีใจใครตื่นเต้นบ้างคะใครรู้สึกยังไงกับคำพูดนี้บ้างคะใครเข้าใจแล้วใครเข้าถึงบ้างคะแม่บอกแบบนี้เลยลูกแม่มาเจอแม่ตอนที่บางคนอายุแค่20ต้นๆค่ะบางคนมาเจอกันตอนผ่านไปแล้ว30ปลายๆค่ะบางคนเจอกับแม่ตอนอายุ40กลางๆบางคนเจอแม่ตอนอายุ50กว่าลูกศิษย์แม่มีแต่อายุ60ไป70ไปนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะแล้วเขาเหมือนเจอเราแล้วเขาลืมตาตื่นในชีวิตที่ผ่านมากูเจอโลกเตะซ้ายเจอโลกเตะขวาเจอผักไปข้างหน้ากระเด็นกระดอนหลายรอบจักรวาลต้อนเขาจนมุมกูก็ไม่ฟังค่ะกูไม่เคยสนใจที่จะสั่งจักรวาลกูไม่เคยสนใจที่จะกำหนดโลกที่ผ่านมากูให้โลกกำหนดกูหมดทุกอย่างว่าอะไรควรไม่ควรใครบ้างคะแล้วจักรวาลมีหน้าที่รวมหัวกันช่วยเรารับเอาคำสั่งเราไปโลกใบนี้นะคะเปรียบเสมือนแคตตาล็อกขนาดใหญ่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างบรรจุเอาไว้ในแคตตาล็อกนี้ค่ะเรามีหน้าที่เปิดแคตตาล็อกไว้แล้วจิ้ม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 กูจะเอาอันนี้กูจะเอาอันนี้กูจะเอาบ้านมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างหน้าบ้านกูต้อง4ไร่บ้านกูต้องมีทะเลสาบ30ไร่ล้อมรอบบ้านกูต้องไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่ต้องถูกขนานนามมาหรือยังคะแม่คิดทำไมนะคะแม่ดีใจที่แม่สามารถกลับมาเจอลูกๆได้นะคะพี่โรสค่ะต้องเพิ่มแอร์ให้น้องหน่อยนึงเลยค่ะโอเคค่ะเย้เย้มันจะสนุกแบบนี้นะคะลูกเวลาที่เราไลฟ์อยู่ที่ต่างประเทศนะคะมันจะสนุกแบบนี้ค่ะลูกค่ะนะคะมันจะเป็นการเหมือนกับว่าเราออกคำสั่งจักรวาลไปแล้วจักรวาลก็จะเฮ้ยทำงานให้ฉันหน่อยนะคะThe universe working for me right now. Okay, well. สัญญาณกลับมาแล้วนะคะลูกสัญญาณกลับมาแล้วใช่ไหมเออนะคะอ่ะสัญญาณกลับมาหรือยังคะรายงานตัวด้วยค่ะสัญญาณกลับมาแล้วกด888อีกรอบนึงนะจ๊ะที่รักจ๋าลูกจ๋ากดจะกดเออนะคะมานะคะคือคนกำหนดชีวิตตัวเองนะคะยังค้างอยู่เหรอคะลูกมันกลับมาแล้วนะจ๊ะที่รักกลับมาแล้วค่ะลูกเข้ามาค่ะทำไมสัญญาณถึงค้างนะคะอ๋อจักรวาลบอกว่าลูกอ่ะแชร์กันน้อยไปนะคะเออนะคะเพิ่งแชร์กันไป600กว่าแชร์เองนะคะเออจักรวาลก็เลยแบบว่าให้สัญญามันค้างนิดนึงเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีเวลากลับเข้ามานะคะแล้วก็กดแชร์อีกรอบนึงพี่เราขาดที่เราถึงไฮเดลเบิร์กแล้วใช่ไหมคะยังอ๋อแต่ว่าเมืองสวยมากเลยนะคะนี่เราไม่รู้เราอยู่เมืองไหนแต่ว่าสวยงามมากเลยนะคะอ่ะเข้ามาหรือยังทุกคนจ๋าลูกเข้ามาหรือยัง888แล้วนะคะโอเคหน้าจอเนี้ยเนี่ยแม่ไม่เห็นคอมเมนต์รูปแต่แม่เห็นในหน้าจอหน้าจอเลยอ่ะโอเคพวกเธอแม่สวยชัดแล้วค่ะนะคะโอเคงั้นเราไปกันต่อได้ใช่ไหมพร้อมหรือยังคะมาแล้วค่ะ888มาเลยค่ะลูกค่ะลูกรัว888มาเลยค่ะรัว888เข้ามาเลยค่ะนะคะโค้ชบอกกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วเออนะคะปิ๊กมาขอบคุณค่ะปิ๊กบอกว่าแม่สวยมากทีเดียวนะคะอ่ะมีเสียงลมเหรอคะลูกโอเคพี่รถเราเองค่ะลูกบอกมีเสียงลมนะคะจ้าจะเอาอะไรจ้าจะเอาอะไรพ่อถามบอกจะเอาอะไรอีกจ้าบอกมาเลยโอเคอ้าวเข้ามาแล้วนะมาเรียนต่อนะคะเสียงลมสงบหรือยังลมของความรักและความคิดถึงของแม่ที่มีต่อพวกลูกลมสงบหรือยังจ้าบรรยากาศพร้อมที่จะเรียนหรือยังจ๊ะอ่ะครูแอนนี่กด8รัวหนักมากนะคะอ่ะคิดว่าบรรยากาศน่าจะพร้อมเรียนแล้วนะคะอ่ะไอแชร์ที่ Facebook พี่อีกรอบนึงนะคะแชร์ไปเพื่อเรียกทุกคนกลับเข้ามาแหมสัญญาณขาดหายไปสัก3นาที5นาทีนี่แบบร้องกระจองงอแงกันใหญ่เลยนะลูกที่กรุงเทพเนี่ยอ้าวพร้อมแล้วนะคะเออเนี่ยนะคะครูไนตี้มาพิมพ์ซะยาวเหยียดเลยนะคะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเสกแล้วไม่เก็ตเรื่องนี้
ไม่รู้ว่ามี DNA นี้นะคะอยู่ในตัวเองนะคะ DNA ของการกำหนดโลกเว้ยวันนี้คุณบอกเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคือจิ้มเอาเลยค่ะโลกใบนี้เหมือนเป็นแคตตาล็อกค่ะมีทุกอย่างค่ะทำไมมนุษย์เกิดมาคะบางคนนะคะเกิดมาจนแต่ตายรวยบางคนเกิดมารวยแต่ตายจนเออบางคนเกิดมาจนตายจนเกิดมารวยตายรวยมันเป็นไปได้ทุกอย่างและชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดมาแต่เราต้องเป็นคนกำหนดชีวิตเว้ยเออเคยรู้บ้างไหมว่าแบบบ้านในโลกใบนี้มีเป็นร้อยร้อยแบบเคยรู้บ้างไหมว่าคฤหาสน์มีเป็นร้อย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 หลังพันพันหลังหมื่นหมื่นหลังให้เราเลือกเข้าไปอยู่เข้าไปอาศัยเข้าไปครอบครองเรารู้ไหมว่าโลกใบนี้มีแบบว่ารถสปอร์ตหลากหลายยี่ห้อให้เราเลือกช้อปปิ้งได้ตามใจชอบเรารู้ไหมว่าโลกนี้มีกระเป๋าแบรนด์เนมสวยๆมากมายไม่อั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่รู้ว่ามีแต่รู้ว่ากูมีสิทธิ์จะครอบครองเท่าไหร่ก็ได้เฮ้ยต้องรู้แบบนี้ก่อนนะต้องรู้แบบนี้ก่อนแต่ที่ผ่านมาเว้ยเกิดมาจนแล้วไงกูไม่ต้องมองกระเป๋าแบรนด์เนมเกิดมาจนแล้วไงกูไม่สิทธิ์กูไม่มีสิทธิ์จะมีบ้านเป็นโฉนดที่ดินชื่อตัวเองกูต้องเช่าบ้านอยู่กูต้องเช่าห้องอยู่ไปตลอดชีวิตหรือยังไงหรือกูเกิดมากูต้องอยู่แต่บ้านพ่อบ้านแม่จนกูแก่ตายคาบ้านไม่ใช่นะลูกเฮ้ยแล้วสายเสกสายเนรมิตเขารู้ว่ากูกำหนดชีวิตกูโลกใบนี้นะคะมันเหมือนเป็นแคตตาล็อกเล่มใหญ่มีทุกอย่างมีทุกอย่างมีทุกสเปคมีทุกราคาสินค้ามีทุกจำนวนโลกใบนี้มีแบบทรัพยากรเหลือเฟือและเขาพร้อมจะเสิร์ฟเราอยู่แล้วค่ะลูกจดเอาไว้ในจิตเลยนะคะสายเสกต้องรู้ว่าเราเป็นคนกำหนดโลกไม่ใช่ให้โลกกำหนดเรามาดามสมิธคะลูกไปไหนมาคะเพิ่งจะเข้ามานะคะเนี่ยครูขวัญอรุณขวัญเนี่ยลูกศิษย์ครูรุ่งนะคะเขาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะก็บินกลับมาเรียนนะคะคอร์สซูเปอร์วีพีกับครูรุ่งนะคะเขาเป็นผู้หญิงไทยลูกที่ไปอยู่ประเทศนอร์เวย์แล้วลูกรู้ไหมคะว่าเขากำหนดชีวิตเขาค่ะปัจจุบันครูขวัญเป็นผู้หญิง 4,000 ไร่จากคนไทยผู้หญิงไทยตัวเล็กๆค่ะไปอยู่ประเทศนอร์เวย์ค่ะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ค่ะเป็นผู้หญิง100ล้านค่ะเป็นผู้หญิง400ไร่ค่ะเป็นเจ้าของที่ดินนะคะที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะจากคนแบบธรรมดาจนๆเลยนี่แหละเขากำหนดค่ะว่ากูจะเป็นแบบนี้กูจะเป็นผู้หญิง100ล้านค่ะกูจะเป็นผู้หญิง1,000ล้านค่ะโอเคมั้ยลูกโอเคทุกคนสุดยอดมากเราเป็นคนกำหนดโลกนะคะเราคือสายเสกนะคะส้มจีสุดยอดมากสังเกตไหมใครบ้างพอแม่พูดแล้วนึกแต่ออกตามเลยใช่ว่าที่ผ่านมากูไม่เคยกำหนดชีวิตตัวเองกูไม่เคยแบบว่ากูเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของโลกหมดเลยอายุ30นะเป็นแบบวัยที่มั่นคงเดี๋ยวค่อยมีบ้านหลังแรกตอนอายุ30เดี๋ยวค่อยขับรถเบนซ์ตอนอายุสัก35นะสังคมมันกำหนดไว้แบบนั้นชีวิตมันจะค่อยๆมั่นคงขึ้นใครบอกว่าชีวิตต้องค่อยๆมั่นคงขึ้นมันจะรวยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรวยแบบรีบร้อนนะคะรวยแบบวู่วามรวยรวยซ้ำมันตั้งแต่อายุ25 26เลยไม่ได้หรือไงใครบอกอายุ40แล้วค่อยมั่นคงกูจะมั่นคงแต่อายุ25เลยอะมันจะเป็นอะไรไปเพราะเราไม่รู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าลูกเพราะเราไม่รู้หรือเปล่าลูกโอ้พูดแล้วของขึ้นเลยอ่ะพูดแล้วของขึ้นเลยอ่ะแม่ถึงบอกไงบางคนเรามาเจอกันตอนอายุเลข3ลูกบางคนเรามาเจอกันตอนอายุเลข4บางคนเรามาเจอกันตอนอายุเลข5ลูกไม่เป็นไรค่ะอย่าเสียใจและอย่าเสียดายวันเวลาที่ผ่านมามันสำคัญว่าวันเวลาต่อจากนี้ไปที่เรามาเจอกันแล้วแม่ดึง DNA สายเสกที่มันซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณหนูขึ้นมาแล้วหนูจะเอามันมาใช้ไหมหนูจะรับมันไว้ไหมหนูจะกำหนดโลกไหมหนูจะกำหนดชีวิตตัวเองได้ไหมหนูจะมีหน้าที่จิ้มแคตตาล็อกชีวิตได้ไหมที่ผ่านมามันให้โลกกำหนดให้สังคมบอกเข้าใจไหมคะเฟิร์นบอกว่าเพราะเราไม่รู้จริงในจริงนั่นสิคะลูกเพราะเราไม่รู้ค่ะแล้ววันนี้รู้แล้วค่ะบอกกูรู้แล้วค่ะครูออดี้บอกใช่ไม่รู้ค่ะวันนี้
พิมพ์เลยอ่ะกูรู้แล้วฉันรู้แล้วต่อจากนี้ชีวิตที่เหลือฉันจะจิ้มแคตตาล็อกของจักรวาลฉันจะกำหนดหน้าตาชีวิตของฉันเองฉันจะเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินสัก100ฉบับเอาซี่จากคนจนๆไม่มีกูกล้าฝันจะมีโฉนดที่ดินครอบครองสัก100โฉนดมันจะทำไมจากไม่มีอยู่บ้านเช่ากูจะซื้อคฤหาสน์แล้วมันจะทำไหมจากที่ทำธุรกิจไม่เป็นกูจะคว้าเงินจากโลกออนไลน์สัก300ล้านแล้วมันจะทำไหมที่ผ่านมาเพราะไม่รู้ตอนนี้กูรู้แล้วแล้วมันจะทำไหมจิ้มเลยค่ะลูกจิ้มเอาเลยใช่กับแม่นิดมาเจอแม่เมื่ออายุใกล้จะ60แล้วเยี่ยมลูกนิดแต่บอกไว้เลยว่าไม่สำคัญว่าลูกจะมาเจอแม่ตอนอายุเท่าไหร่สำคัญว่าจากนี้ไปที่ลูกตื่นรู้แล้วว่าลูกเป็นสายเสพตื่นรู้แล้วว่ากูจะเอาอะไรก็ได้โอ้โหกูถ้ากูรู้แบบนี้กูพร้อมจะจิ้มแคทตาล็อกเลยจำไว้นะเมื่อไหร่ที่จิตมนุษย์นะมันรู้นะรู้ตัวเองเลยว่ากูกำหนดจิตได้กำหนดจิตได้กำหนดทุกอย่างในโลกได้ครอบครองได้ขอแชร์อีกรอบนึงได้ไหมประทับใจการสอนของตัวเองในวันนี้มากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะขอแชร์อีกหนึ่งรอบค่ะก่อนที่จะไปข้อ2ค่ะข้อ2นี่ดูเด็ดเผ็ดมันขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะดังนั้นแม่จะขอแชร์ก่อนนะคะเอาละค่ะขอแชร์อีกหนึ่งรอบลูกแชร์ค่ะแชร์ค่ะวันนี้ซีฉันจะเรียกแชร์แล้วก็จะแชร์พร้อมๆกับพวกเธอด้วยเอาละค่ะเอาละค่ะแม่แชร์แล้วอีกหนึ่งครั้งนะคะข้อ1คือกำหนดโลกไม่ใช่โลกกำหนดเรานะคะแชร์แล้วนะคะข้อ2พร้อมจดไหมคะข้อ2พร้อมจดไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมนะลูกข้อ2คือสายเสพเว้ยเราต้องนำโลกไม่ใช่ให้โลกชี้นำเราเราต้องนำโลกไม่ใช่ให้โลกชี้นำเราแม่จะบอกให้เลยอยากให้คนปฏิบัติแบบไหนกับเราจงเป็นคนที่ควรค่าแก่เขาปฏิบัติกับเราจงเป็นผู้นำมิใช่ผู้ตามพิมพ์ค่ะลูกพิมพ์ค่ะคุยสลีแม่เพิ่งเห็นหนูหนูเข้ามาทันข้อ1มั้ยอิสรีนะคะลูกมาทันข้อ1มั้ยนะคะแชร์ไปแล้วบีบีสริยาบอกนะคะนำโลกไม่ใช่ให้โลกนำเราหลายคนเกิดมาตามคนอื่นต้อยต้อยต้อยค่ะไม่เคยเป็นผู้นำตอนเด็กๆค่ะถูกกดมาตลอดคิดเองไม่ได้นะคะไม่สามารถนำพาชีวิตตัวเองได้แล้วก็ไม่สามารถจะนำพาชีวิตคนอื่นได้เพราะที่ผ่านมามันถูกชี้นิ้วสั่งค่ะเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กนะคะถูกสั่งให้ทำแบบนั้นแบบนี้จนเคยชินแล้วครูลุงบอกเลยค่ะเมื่อไหร่ที่เราเป็นแค่ผู้ตามเกมของโลกไม่ได้เป็นผู้นำโลกครูใช้คำแบบนี้เลยนะโลกหมายถึงคนที่เข้ามาในชีวิตของเราคนที่อยู่ในชีวิตของเราสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราผู้คนต่างๆที่เข้ามาหาเราค่ะโลกที่มันเคลื่อนตัวหมุนตัวเข้าหาเราวันนี้นะลูกกูจะบอกแบบนี้หลายคนอยากให้คนรักเราแต่เราไม่กำหนดนะลูกใครเห็นฉันต้องรักฉันใครเห็นฉันต้องเมตตาฉันฉันเดินไปที่ไหนคนต้องรู้ว่านี่คนพิเศษคนสำคัญมาแล้วฉันไปไหนมีแต่คนเกื้อกูลฉันฉันไปไหนโดดเด่นทุกวงการฉันเข้าไปที่ไหนเป็นผู้นำสร้างความเจริญให้ที่นั่นเราเคยชี้นำโลกแบบนี้ไหมและก่อนชี้นำโลกคือเราชี้นำตัวเองแบบนั้นไหมหรือเรารอเวลาให้ใครมาบอกเราว่าเธออ่ะเก่งแล้วเป็นผู้นำได้แล้วนะเธออ่ะคู่ควรแล้วเหมาะแล้วนะคะเหมาะแล้วที่เธอจะแบบเป็นผู้นำคนได้แล้วนะไม่ต้องฉันจะยิ่งใหญ่ต้องรอให้ใครมาสวมมงกุฎคะถามตัวเองแบบนี้ครูจะบอกแบบนี้นะลูกอยากให้โลกปฏิบัติกับเราอย่างไรเราชี้นำตัวเองให้ได้ว่ากูเป็นใครกูไปที่ไหนแผ่นดินต้องเปิดทางสว่างให้กับกู
คนยิ่งใหญ่คนสำคัญเดินทางมาณที่แห่งนี้แล้วใครที่ไหนก็ตามที่เป็นคนของเราจงก้าวเข้ามาตบขาเข้ามาเกื้อกูลกับเราเปิดทางให้เราเบิกทางให้เราเราเคยกำหนดตัวเองแบบนี้ไหมเราอยู่กับใครเราเคยกำหนดตัวเองไหมว่าฉันจะเล่นบทบาทของพระผู้สร้างฉันจะนำทางผู้คนที่อยู่กับฉันให้ประสบความสำเร็จเคยชี้นำตัวเองก่อนไหมว่าเราจะเป็นใครเราก้าวเท้าเข้าไปเราจะให้โลกปฏิบัติกับเราแบบไหนเรากำหนดตัวเองหรือยังก่อนที่จะกำหนดโลกแต่ที่ผ่านมาในชีวิตของเราเราปล่อยให้ผู้คนนะคะเขาพูดถึงเราในแบบต่างๆแต่เราไม่เคยพูดถึงตัวเองในแบบที่เราต้องการจะให้ตัวเราเองเป็นค่ะโอ้โหอันนี้แพงนะลูกและอันนี้ลึกซึ้งด้วยในเรื่องของการตลาดนะคะเออบอกเก็ตในเก็ตนะคะเออยกบอกชี้นำตัวเองว่ากูเป็นใครนะคะปาติสบอกว่าเล่นบทพระผู้สร้างเออที่ผ่านมารออะไรอยู่คะลูกเออที่ผ่านมารอให้โลกนำเราไปหรือเปล่าเราไม่เคยชี้นำลูกแต่เราให้โลกชี้นำเราสายเสกนะไม่ใช่ใครจะปฏิบัติกับฉันยังไงก็ได้ไม่ใช่ใครจะเข้ามาเหยียบย่ำฉันก็ได้ไม่ใช่ใครจะเข้ามาเหยียบฉันซ้ำเหมือนฉันเป็นพรหมผ้าเช็ดเท้าก็ไม่ได้กูเป็นคนดีแต่ไม่ใช่เป็นคนโง่และได้กำหนดบทบาทชีวิตของตัวเองไว้เรียบร้อยว่าจะเป็นเหมือนดาวฤกษ์ที่สุดสว่างเป็นพระอาทิตย์ที่ฉายแสงเจิดจ้าทอประกายกูจะไม่เป็นดาวที่อยู่ในคืนเดือนมืดเด็ดขาดกูจะไม่ยอมเป็นดาวที่หลีแสงลิบจนใครแทบจะไม่สังเกตเห็นว่ามีดาวดวงนี้อยู่บนฟ้าด้วยหรือวะไม่เอาแล้วเข้ามาจ่ายค่าหน่วยกิจทันทีนะคะโค้ชแชมป์น่ารักมากน่ารักมากก่อนเจอแม่รุ้งตามกับไหนๆลูกแม่อ่านไม่ทันก่อนเจอแม่รุ้งนะคะตามก้นคนอื่นตามความคิดคนอื่นตลอดจิตตื่นเพราะแม่ค่ะปาติสยอดเยี่ยมมากใช่เลยลูกนิดเราอย่าแปลกใจลูกว่าทำไมคนเขาปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นอีตัวเล็กอีตัวน้อยก็เพราะเราบอกตัวเองว่าเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยกระจ้อยกระจิ๋งเป็นผู้ตามเป็นใครสักคนหนึ่งที่ต้องการให้คนมาชี้นำทางในชีวิตของเราฉันไม่รู้จะเป็นไปทางไหนไม่รู้จะเป็นใครดีหวังว่าชีวิตนี้จะมีใครสักคนมาบอกฉันทีว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรหวังว่าชีวิตนี้จะมีใครสักคนมาบอกฉันทีว่าฉันควรจะทำอะไรมีใครสักคนมาชี้นำทางความสำเร็จความร่ำรวยในชีวิตฉันทีบ้าที่สุดเป็นไปไม่ได้ลูกคนสำเร็จผู้นำทุกคนสายเสกทุกคนที่เขาเสกเก่งที่เขาปรารถนาอะไรจิตเขาก็สร้างความเป็นไปได้ทุกประการให้กับตัวเขาเองเพราะเขารู้ว่ากูเล่นบทพระเจ้าผู้สร้างพระผู้สร้างกูกำหนดเดินมานี่โลกต้องรู้ว่านี่คือคนสำคัญไม่ใช่คนกระจอกกระจอกค่ะไม่ใช่คนตัวเล็กตัวน้อยเดินไปที่ไหนให้ชัดหน้าแล้วรู้ว่ามีมงกุฎอยู่บนหัวค่ะไม่ใช่เดินก้มหน้างุด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 เหมือนยาจกที่เดินในตรอกค่ะครูบอกเลยค่ะครูพูดตรงนี้เลยค่ะคนรวยคนสำเร็จไม่เคยเดินก้มหน้าไม่เคยเป็นตัวน้อยอีจุกอีจ้อยหอยสังค่ะเขาได้กำหนดแล้วค่ะว่าชีวิตเขาเกิดมาต้องเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องสำเร็จยิ่งใหญ่ต้องมีใครมองเห็นกูค่ะสายเสกต้องรู้แบบนี้ค่ะสายเสกต้องรู้แบบนี้ค่ะลูกเข้าใจยังว่าทำไมปรารถนาอะไรก็ได้เพราะจิตมันสร้างตลอดเพราะจิตมันเป็นตัวกำหนดตลอดเข้าใจตรงนี้ไหมเนี่ยจิตเป็นตัวสร้างจิตเป็นตัวกำหนดแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นท่อเชื่อมต่อระหว่างจิตกำหนดกับผลลัพธ์ที่เกิดก็ความปรารถนายังไงลูกก็ความปรารถนายังไงลูกจะรู้ได้ยังไงคะว่าจิตลูกเป็นจิตผู้สร้างลูกจะรู้ได้ยังไงคะว่าจิตลูกเป็นจิตที่กำหนดทุกอย่างในโลกได้ก็ความปรารถนายังไงล่ะคะความปรารถนาที่จะมีความปรารถนาที่จะเป็นความปรารถนาเป็นผลลัพธ์ที่บอกลูกไงคะว่าจิตลูกเป็นตัวกำหนด
จิตลูกเป็นจิตของพระผู้สร้างก็จงปรารถนาเสียสิคะบัวแก้วบอกสุดในสุดบีบีบอกเก็ตเลยค่ะแอนนะลูกลูกมดเข้ามาแล้วบอกจ่ายค่าหน่วยกิจแล้วค่ะเอาขอแชร์อีกหนึ่งรอบตกลงเข้าใจยังตกลงเข้าใจยังคะข้อที่หนึ่งกำหนดโลกไม่ใช่ให้โลกกำหนดเราข้อที่สองนำโลกไม่ใช่ให้โลกนำเราเราต้องชี้นำโลกแล้วจิตเราเนี่ยแหละที่เป็นตัวกำหนดว่าคนอื่นจะปฏิบัติกับเรายังไงคนอื่นจะมองเรายังไงไม่เกี่ยวเลยกูตั้งหาเป็นคนกำหนดเราตั้งหาเป็นคนนำเป็นคนชี้นำให้โลกปฏิบัติกับเราแบบไหนสุดยอดค่ะโค้ชแชมป์สุดยอดมากนะคะครูกบทองพูนสายเสกตัวแม่โอเคมาแล้วนะคะอ่ะขอแชร์อีกหนึ่งแชร์ก่อนนะคะข้อสุดท้ายและข้อสุดท้ายและข้อสุดท้ายจะแบบเป็นสายเสกล้วนๆนะคะข้อสุดท้ายต้องใช้พลังจินตนาการแม่ขอแชร์แป๊บนึงจบสนใจแล้วมาต่อเลยค่ะข้อสุดท้ายเนี่ยนะคะขอสอนแบบไม่มีสมองนะคะอ่ะแชร์กลุ่มก็ยังไม่ได้แชร์กลุ่มเลยข้อสุดท้ายนะคะขอแบบว่าไม่มีสมองเลยขอแบบคนไม่มีสมองฟังเลยข้อสุดท้ายขอแบบไม่มีสมองเลยครูซ่าบอกแพงมากนะคะนี่มันรอบผู้นำชัดๆไลฟ์นี้มันไลฟ์รอบผู้นำชัดๆใช่ไหมคะครูซ่าข้อสุดท้ายเนี่ยขอสอนแบบไม่มีสมองเลยขอสอนแบบทางสายเสกล้วนๆเลยนะคะอ่ะพร้อมหรือยังคะค้างเหรอลูกไม่ได้ที่รักค้างเหรอลูกอะไรจะไอข้อสุดท้ายมันมากแล้วมันจะค้างไม่ได้ด้วยมันดีเลยเหรอลูกไอหรอดีเลยเหรอคะอะไรดูสิหลายคนบอกว่าค้างไหนเช็คหน่อยสิคะแอมบอกว่าถ้าใครถึงเวลาเขาจะเข้ามาเจอแม่และชีวิตดีขึ้นทุกทางแอมยอดเยี่ยมมากนะคะครูพี่โอบอกโอมเน็ตจงมานะคะแม่ไลฟ์มีโคตรดีอ่ะเออเนี่ยเนี่ยพวกผู้นำจะเก็ตไลฟ์นี้มากถึงลูกจะไม่ใช่ผู้นำตอนนี้ลูกก็ต้องเก็ตไลฟ์นี้แล้วตื่นได้แล้วค่ะ DNA เนี้ยนี่มันคือลักษณะเด่นนะคะมันลูกคือสายพันธุ์แบบพิเศษมากลูกรู้ตัวไหมว่าลูกเป็นสายพันธุ์พิเศษลูกเกิดมาเป็นมนุษย์สายพันธุ์พิเศษสายพันธุ์พิเศษคือพิเศษบวกสายเสกลูกเป็นมนุษย์สายพันธุ์พิเศษลูกต้องรู้ว่าลูกมี DNA นี้ข้อสุดท้ายแล้วพร้อมยังไม่ค้างแล้วนะคะแชร์อีกรอบหนึ่งสิคะลูกนะคะถ้ามันไม่ค้างแล้วอ่ะโอเคไม่ค้างแล้วนะคะสายพันธุ์พิเศษค่ะลูกเมจิจี้ลูกพิมพ์ใหม่ลูกคือมนุษย์สายพันธุ์พิเศษค่ะไม่ใช่พิเศษลูกพิเศษคือพิเศษบวกสายเสกเป็นพิเศษเนี่ยครูหมอขวัญควันสวรรค์สร้างได้บอกไลฟ์นี้สุดยอดโคตรแพงนะคะยุ้ยบอกว่าเราคือ X-Men นะคะใช่แล้วลูกยุ้ยนะคะแม่กำลังจะบอกลูกแบบนั้นแหละเออนะคะอ่ะโอเคอ้าวโหเรามีการเลี้ยวตีโค้งนิดนึงนะคะแม่ใช้เวลานะคะให้เกิดคุณค่าทุกนาทีนะคะอยู่ในรถแม่ก็ไลฟ์นะคะขอตั้งกล้องให้มันถูกจังหวะนิดนึงก่อนเธอโอเคนะคะพร้อมหรือยังเยี่ยมมากเมจิจี้พิมพ์แล้วว่าหนูคือสายพันธุ์พิเศษนิวพิมพ์แล้วนิวคือสายพันธุ์พิเศษค่ะครูแจ๋มบอกแม่ปล่อยคีย์แพงค่ะลูกโอบอกลูกโอค้างครับดูไม่ได้โอเคไม่เป็นไรใครค้างนะก็ออกไปแล้วเข้ามาใหม่นะคะส่วนใครที่ดูได้แม่จะไปต่อแล้วแม่ต้องจบไลฟ์นี้นะคะด้วยข้อสุดท้ายข้อที่3ลูกพิมพ์มาเลยว่าลูกเป็นมนุษย์สายพันธุ์พิเศษค่ะโค้ชว่าพิมพ์มาแล้วว่าลูกเป็นมนุษย์สายพันธุ์พิเศษค่ะอยู่ใช้สมองในการเรียนรู้ลูกจงรู้สึกเข้าไปอย่าใช้สมองในการเรียนรู้ไลฟ์นี้นะคะอ่ะข้อที่3จดค่ะลูกข้อที่3จดค่ะ
จงสร้างโลกไม่ใช่โลกสร้างเราจดค่ะลูกจงสร้างโลกไม่ใช่ให้โลกสร้างเราแม่จะพูดแบบนี้วันไม่วันหนึ่งจะอยู่บ้านแบบไหนจะขี่รถอะไรจะมีเงินในบัญชีธนาคารเท่าไหร่จะใส่แบบว่าทองปลอมจะใส่เพชรปลอมนะคะหรือว่าจะอะไรก็ตามวันนี้วิชาสายเสกที่สำคัญที่สุดจงสร้างไม่ใช่ให้โลกสร้างแม่จะบอกแบบตอนที่แม่เล่นเกมโลกภายในตอนที่แม่ดึงเอาขุมทรัพย์ DNA ที่จักรวาลฝังเอาไว้ในจิตวิญญาณในสายเลือดในเส้นเลือดของแม่เอาออกมาใช้ลูกรู้วันที่แม่ตื่นรู้ว่าเราคือคนที่สร้างโลกไม่ใช่โลกสร้างโลกคือโลกของเราในเมื่อกูรู้ว่ากูคือมนุษย์พันธุ์พิเศษหลายคนถามแม่ว่าแม่ทำไมแม่ถึงไม่รู้จักเด็กจังครูรุ้งขาครูรุ้งได้พักผ่อนบ้างไหมคะเห็นครูรุ้งทำสิ่งต่างๆตลอดเวลาหนูรู้ไหมคะวันที่ครูรู้ตัวเองกูสร้างโลกและกูสร้างตัวเองกูหลับตาจินตนาการหัวจรดเท้าเท้าจรดหัวครูบอกว่าครูมีกายเป็นแก้วใสประกายขึ้นบอกตัวเองแบบครูจึงพิมพ์คำขึ้นมานะคะที่ลูกๆน่าจะจำได้ครูบอกว่าครูมีกายเพชรกายแก้วกายเพชรหัวใจเพชรหัวใจทองคำเลือดครูกรีดมาไม่ได้เป็นสีแดงเลือดครูกรีดมาเป็นสีทองครูจินตนาการตัวเองเห็นตัวเองหัวจรดเท้าแบบนั้นเลยในคอร์สวงล้อปลดล็อกที่ครูเคยสอนนะคะในคอร์สสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงดึงดูดที่ครูเคยสอนในคอร์สคนโปรดของจักรวาลที่ครูเคยสอนคอร์สสายเสกทั้งหมดของครูรุ่งครูรุ่งปล่อยของอันนี้ให้กับลูกศิษย์ทุกคนเราต้องรู้ว่าเราไม่ได้มีเนื้อเป็นแบบมนุษย์ทั่วไปเราคือมนุษย์สายพันธุ์พิเศษเรามีกายใสเป็นกายแก้วประกายพลึกเห็นตั้งแต่หัวจรดเท้าแบบนี้ได้หัวใจเราที่มันเต้นอยู่ใช่ค่ะมันเป็นหัวใจที่มันเต้นสูบฉีดโลหิตเลี้ยงในร่างกายของเราแต่หัวใจที่แท้ที่กูเห็นหลับตาแล้วเห็นเข้าไปสแกนเข้าไปในร่างกายตัวเองกูเห็นหัวใจเป็นหัวใจเพชรหัวใจทองคำเลือดกรีดออกมาเป็นสีทองสมองก็เป็นสมองทองคำตามครูทันไหมเนี่ยลูกตามครูทันไหมคะเนี่ยครูจินตนาการคือจินตนาการแบบนี้เลยแล้วเวลาก่อนนอนก่อนนอนสวดพระคาถาเงินล้านเสร็จเมื่อก่อนนี้นะลูกเมื่อก่อนนี้ก่อนนอนสวดพระคาถาเงินล้านเสร็จก่อนจะหลับลงไปครูสแกนร่างกายตัวเองหัวจรดเท้าเท้าจรดเห็นร่างกายตัวเองเป็นดั่งแก้วใสประกายพรึบเลยเป็นแก้วใสสุดหนูตามครูทันยุ้ยเยี่ยมมากโอ้โหยุ้ยนี่สุดยอดมากนะคะเป็นลูกศิษย์ที่แบบว่าตอนนี้ใช้พลังจินตนาการล้ำเลิศมากแดงเยี่ยมมากแดงครูเตียงบอกว่าทันค่ะครูเตียงเนี่ยนะคะเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่แม่เคยสอนวิชาสายเสกขั้นสูงให้แม่จะเล่าความลับนี้ให้ฟังแล้วกันวันหนึ่งนะคะครูเตียงมาเรียนซูเปอร์วีไอพีที่บ้านแม่แล้วแม่ก็สอนวิชาสำคัญ
ไม่รู้นะคะว่าคุณเอี่ยมจะจำได้ไหมที่แม่เคยสอนทันนะคะโอ้เมจินี่เมจินี่พอพูดเรื่องนี้นี่เมจิขึ้นชานไปแล้วมั้งเมจิเนี่ยคล่องเลยนะคะพอแม่สอนเรื่องนี้ว่าสแกนร่างกายตัวเองเนี่ยให้เป็นแก้วใสประกายพึ่งเห็นหัวใจเราเป็นหัวใจเพชรนะคะเออนะอ่ะสุดนะคะครูโอ๋บอกพอดีเห็นชื่อครูเตียงนะแม่ก็เลยอยากที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังวันก่อนแม่เพิ่งนึกถึงนะคะครูเตียงไปนึกถึงว่าเออมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครูเตียงก็มาเรียนซูเปอร์วีพีที่บ้านแม่นะคะแล้วเขาก็เล่าเรื่องนะคะที่บ้านเขาให้ฟังนะแม่ก็เล่าให้ฟังว่าลูกพร้อมไหมเอาไหมนะคะเจ็ดจักระนะคะครูแจ๋มบอกนะคะโอเคเดี๋ยวแม่ดูสิสัญญามันชัดไหมเนี่ยลูกไม่เป็นไรน้องคนนี้มันก็จะแกว่งไปแกว่งมานะคะลูกโอบอกว่าลูกโอดูได้บ้างดูไม่ได้บ้างไม่เป็นไรเลยนะลูกนะเดี๋ยวลูกไปดูย้อนหลังได้นะคะอ่ะโอเคไอ้กดดูให้ลูกว่าแชร์แล้วแชร์แล้วโอเคมาแล้วมาแล้วนะคะก็จะสอนต่อนะคะใครที่อยู่ก็จะได้ฟังนะคะอ่ะใช่ลูกมันก็จะค้างๆนะคะค้างๆเข้าๆนะมันจะพิสูจน์ใจคนจริงนิดนึงค่ะไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์พิสูจน์ใจคนจริงนิดนึงนะคะมาเข้ามาแล้วนะคะคุณแอนมิลานโน่นะคะอะไรนะลูกโอเคนะคะลูก 1,300 แชร์นะคะน่ารักมากนะคะอ่ะอยากฟังนะคะเออป๊อกกี้บอกอยากฟังมาลูกนะคะคุณอิสรีบอกรักแม่รู้ไหมรักลูกอิสรีรู้ไหมหนูพร้อมยังเนี่ยแม่จะเล่าแล้วนะเนี่ยจำได้ค่ะแม่รุ้งเรื่องเกราะแก้วที่เป็นออร่าสว่างคลุมครองตัวเราอ้าวเตรียมสุดยอดนะวันนั้นเมื่อย้อนกลับไปสมัยที่แม่อยู่บ้านเก่าแม่ลูกฟังให้ดีนะตอนนั้นแม่อยู่บ้านเก่านะคะที่เป็นอาณาจักรหนึ่งไร่ครูเตรียมมาเรียนซูเปอร์วิทย์ที่บ้านแม่แล้วแม่ก็สอนวิชาแม่เรียกว่ามันเป็นวิชาเลยนะแม่สอนครูเตียงค่ะสอนตั้งแต่หน้าบ้านยันลามปามออกมานะคะตรงแบบว่าลานจอดรถเลยเตียงจำได้ใช่ไหมย้อนกลับไปเมื่อน่าจะ2ปีที่แล้วลูกฟังไว้นะตื่นมาเนี่ยพอเราลุกจากที่นอนก่อนนอนให้เราสแกนร่างกายตัวเองเหมือนกับเป็นร่างกายแบบที่แบบเป็นประกายแก้วเพชรใสที่สุดสองกายออกตื่นมาตอนเช้าก่อนลุกจากเตียงก้าวขาออกมาจากเตียงให้ลูกนะเสกตัวเองวันนี้ไม่ต้องให้ใครเสกนะอิ๋วหนูต้องเสกตัวเองเสกตัวเองให้มีแก้วใสประกายครอบร่างเราอยู่นี่แม่สอนที่เตียงไปเมื่อ2ปีแม่จะบอกว่าเวลาที่หนูอ่ะเสกตัวเองเสกคุณงามความดีเข้าตัวเองเสกความศักดิ์สิทธิ์เข้าตัวเองหนูก็จะเป็นมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์และจะไม่มีอะไรไม่มีใครมาทำร้ายอะไรหนูได้และต่อให้จะมีใครมาคิดไม่ดีพูดจาไม่ดีใส่หนูเขาผู้ที่คิดผู้ที่พูดจะมีอันพังพินาศไปโหแม่พูดแรงแบบนี้แม่พูดกับหนูแรงแบบนี้แม่พูดตรงนี้เลยว่าจิตหนูคือจิตผู้สร้างและคนที่มันจะเสกตัวเองได้ให้เป็นมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ลูกว่าใจมันจะศักดิ์สิทธิ์เบอร์ไหนแม่แรงลูกคิดว่ามนุษย์ที่มันเสกตัวเองได้ใจมันจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนเตียงบอกว่าใช่เลยค่ะขอบคุณแม่ครูรุ้งที่แนะนำให้เตียงนะคะรักรักรักนะคะเมตตาของครูรุ้งรักพี่เตียงมากค่ะแล้วก็เนี่ยก็ไม่เคยบอกสูตรนี้กับใครเลยนะพี่เตียงนะคะวันนี้มาบอกพวกเราทุกคนนะคะลูกลูกคิดดูว่ามนุษย์ที่เสกตัวเองลูกคิดว่าใจเขามันจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนลูกจ๋าคนที่กล้าเสกตัวเองได้ใจเขาศักดิ์สิทธิ์ใจมันต้องมีกำลังแล้วหนูบอกโอ๊ยแม่หนูเป็นคนแบบว่าตัวเล็กตัวน้อยไม่ค่อยมีกำลังใจฝึกสิคะฝึกวันแรกที่แม่เสกตัวเองก็ฝึกค่ะวันที่มันยังไม่มั่นใจในวิชานี้มันก็ฝึกค่ะ
ฝึกจนเชื่อฝึกจนศรัทธาฝึกจนไปเหนือความคิดค่ะฝึกสิคะไม่ใช่บอกอุ๊ยต้องรอให้แบบว่านั่งสมาธิเก่งๆก่อนฝึกเลยค่ะฝึกใช้สมาธิจิตเสกตัวเองเลยบางคนนะครูสอนนะมีลูกศิษย์คนนึงเป็นพวกฟุ้งซ่านนะคะฟุ้งซ่านคือแบบว่ากลัวไปหมดทุกอย่างกลัวเจ๊งกลัวทำไม่ได้กลัวธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จนะคะมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตนะคะก็กลัวอีกว่าความรักครั้งนี้จะพังทลายนะคะกลัวว่าจะเลือกผัวผิดกลัวไปหมดทุกอย่างในชีวิตโคตรฟุ้งซ่านเลยนะคะโคตรเป็นคนฟุ้งซ่านเลยแม่แนะนำเขาเลยอ่ะต้องทำให้ใจมันอยู่ในกายต้องทำให้มันมีสติแล้วต้องทำให้จิตมันมีกำลังเขาบอกว่าแล้วหนูจะทำยังไงคะครูลุงให้ฝึกให้มีจิตมีกำลังครูบอกเอาง่ายๆเลยสวดมนต์ทุกวันสวดมนต์ทุกวันอันนี้ง่ายที่สุดนะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนี่ช่องความเชื่อเพราะฉะนั้นยังไงฟังแล้วก็ต้องเชื่อเชื่ออย่างเดียว ฟังแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะนี่ช่องความเชื่อเพราะฉันทางเรื่องของพวกเธอนะคะที่อยู่กับแม่ตอนนี้คือต้องเชื่ออย่างเดียวถ้าไม่เชื่อจะฟังทำไมวะเสียเวลานี่คนสำเร็จตัวจริงมาบอกแบบนี้ไม่เชื่อจะฟังทำไมเพราะฉันฟังอยู่ต้องเชื่อถ้ารู้ตัวเป็นพวกฟุ้งซ่านขี้กลัวขี้กังวลพวกนี้แบบจิตฟุ้งซ่านจิตมันไม่มีกำลังกลัวไปหมดเลยนะคะครูแนะนำเลยไปสวดมนต์ซะถ้านั่งสมาธิไม่ได้ลูกศิษย์บางคนบอกแม่ค่ะหนูนั่งสมาธิไม่ได้เลยค่ะนั่งสมาธิไม่ได้เลย5นาทีนี้ไปแล้วค่ะคิดไปถึงลูกถึงผัวคิดไปถึงงานวันพรุ่งนี้คิดไปถึงลูกค้าคิดไปถึงธุรกิจคิดมันไปทุกอย่างเลยค่ะจิตมันออกนอกกายจิตมันออกไปโอ้ส่งไปสารพัดสวดมนต์ค่ะและเวลาสวดมนต์แม่จะบอกแบบก่อนสวดมนต์ต้องตั้งจิตว่าจะสวดมนต์นี้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทุกอักขระที่พูดไปคือรู้ว่าจะบูชาพระพุทธเจ้าใจที่มันจะบูชาพระพุทธเจ้ามันต้องเป็นใจเบอร์ไหนคือทุกนะโมตัสสะทุกคำที่กล่าวออกไปมันจะไม่ผิดมันจะไม่เพี้ยนหยิบหนังสือสวดมนต์มาเนี่ยจะอ่านตามให้ถูกต้องอักขระอย่างชัดเจนเมื่อสวดมนต์แล้วจิตจดจ่ออยู่กับตัวหนังสือทุกตัวที่สวดมนต์แปลว่าเกิดสมาธิไหมคะเกิดสมาธิแล้วแปลว่าจิตมีกำลังหรือยังคะจิตมีกำลังสวดมนต์เนี่ยเอาแค่สวดมนต์นะลูกยังไม่ต้องว่าถึงการนั่งสมาธิแค่สวดมนต์ก็เป็นฌานแล้วถ้าสวดวนอยู่อย่างนั้นน่ะชั่วโมง2ชั่วโมงจิตน่ะมันมีกำลังแล้วเพราะมันจดจ่ออยู่กับทุกอักขระที่กล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ออกไปฝึกแบบนี้เลยจะสวดมนต์ยังต้องตั้งจิตเลยว่าสวดครั้งนี้ไม่ได้สวดเล่นๆไม่ได้สวดแบบขอไปทีแต่สวดเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วใจอ่ะมันจะจดจ่อจิตมันจะจดจ่อตามคำอธิษฐานแบบนั้นตามคำขอตามคำที่ได้ตั้งสัจจวาจาไว้แล้วลูกรู้ไหมหลังจากที่สวดมนต์เสร็จใจมันจะรู้สึกฟูใจมันรู้สึกมีกำลังอันนี้ว่าถ้าลูกนั่งกรรมฐานไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้สวดมนต์เนี่ยก็เป็นสมาธิอย่างเดียวนะคะจิตตอนนั้นค่ะแม่พูดแบบนี้เลยค่ะคราวนี้แหละมันมีกำลังมันจะกล้าเสกตัวเองแล้วเว้ยโอ้โหนี่คือวิชาเลยนะคะวิชาเอาวิชามาบอกเลยนะจิตตอนนั้นมันจะเชื่อมั่นในตัวเองลูกคิดว่าคนที่สวดมนต์สรรเสริญพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ต้องเป็นคนแบบไหนวะโอ้เพราะฉันจะเริ่มศรัทธาแล้วจะเริ่มเคารพตัวเองสภาวะตอนนั้นจิตมีกำลังค่ะให้เสกตัวเองให้เสกตัวเองเป็นร่างใสประกายพึกเป็นแก้วใสประกายพึกแล้วเสกตัวเองให้เป็นวงกลมแก้วใสครอบกายครอบร่างถ้าถามครูรุ่งว่าถ้าเป็นพวกที่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นถามว่าแล้วจะเอาอะไรมาเสกว่ามีแก้วใสครอบร่างก็ที่เราสวดมนต์บูชาพระพุทธเจ้าคำบริกรรมคาถานั่นก็เป็นเกราะเพชรเกราะแก้วคุ้มครองเราแล้วลูกเข้าใจไหมใจเรามันจะเชื่อใจเรามันจะเข้าใจเรามันจะถึงค่ะเล่นแบบนี้เลยนะโอ้โหวันนี้สอนละเอียดมากใช่ลูกบัวบอกแม่สอนแพงมาก
เฮ้ยอันนี้เข้างานละเอียดแล้วนะไนตี้บอกว่าจริงเลยจริงก็บางคนบอกไม่รู้จะฝึกยังไงครูรุ้งค่ะหนูนั่งสมาธิแบบครูรุ้งไม่ได้เลยค่ะจิตใจสั่นสายฟุ้งซ่านตลอดเวลาสวดมนต์บางคนขี้กลัวกลัวมันทุกเรื่องรู้ไหมสิ่งที่ทำให้เราเลิกระแวงหวาดกลัวในชีวิตได้ก็คือใจที่มันมีพละกำลังใจที่มันศรัทธาในตัวเองมันจะเลิกกลัวมันจะเลิกฟุ้งซ่านเก็ตไหมลูกมอนนี่บอกเข้าใจมากค่ะแม่สุดยอดเอิงบอกเป็นลูกจะเอาไปเล่นจริงนะคะการเสกตัวเองใช้ได้ผลเสมอโค้ชแชมป์สุดยอดมากและไม่ว่าลูกจะไปไหนนะคะวันนั้นแม่บอกครูเตียงบอกครูเตียงเสกตัวเองเลยนะให้มีแก้วใสครอบร่างตัวเองเสมอและไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องกลัวอะไรว่าจะเข้ามาถึงตัวเราได้จำได้ไหมครูเตียงและแม่สอนแบบนี้ด้วยเตียงบอกว่าเนี่ยบ้านเขาว่าเขาเป็นห่วงบ้านเขาค่ะแม่บอกว่าลูกบ้านแม่เนี่ยนะปลอดภัยมากนะคะเออและแม่ก็บอกว่าอย่างเนี่ยแม่จะเดินทางมาประเทศเยอรมันใช่ไหมคะทุกครั้งที่ก่อนจะไปต่างประเทศแม่เสกนะคะให้เหมือนมีแก้วใสครอบบ้านครอบเคหสถานที่เราอยู่นี่สอนแพงมากใช่อิสริยใจที่มันสถาตัวเองมันจะมีกำลังเมจิจี้ลูกฟังแม่อยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะคนน่ารักเลยนะครับแม่อยู่เยอรมันนะคะลูกสาวอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะปูเมจิจี้เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะกับลูกอัฟนะก็แม่สอนอยู่ที่เยอรมันลูกฟังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอภิญญาเฟซบุ๊กเป็นไงบ้างลูกสุดยอดเลยนะครูเตียงบอกจำได้ค่ะตอนนั้นน่ะแม่มายืนที่โรงรถนะคะกับครูเตียงตอนนั้นดึกแล้วแม่จำได้ว่าดึกมากวันนั้นครูเตียงอยู่กับแม่ดึกพอสมควรเลยเหมือนกันหลังจากที่จบคอร์สซูเปอร์ VIP อะไรไปสักคอร์สนึงแล้วแม่ก็พาครูเตียงถอยออกมาแล้วมองขึ้นไปที่บ้านแม่แล้วแม่บอกว่าครูเตียงลูกทำแบบนี้นะไม่ต้องกลัวพยานอันตรายอะไรทั้งนั้นลูกเอาจิตเสกเลยเสกบ้านสมมติบ้านลูกเป็นแบบว่าหลังคาแบบนี้แล้วก็เป็นหลังคาตรงไปแบบนี้ใช่ไหมให้ลูกเอาจิตวาดให้เอาจิตวาดเป็นขอบสีขาวๆวิ่ง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 ตามแม่ทันนะตามแม่ทันบ้างใช้จิตวาดเหมือนเราเหมือนจิตเราเป็นดินสอสีเหมือนจิตเราเป็นผู้กันเหมือนจิตเรามันเป็นผู้กันแล้วก็แบบเป็นประกายใสๆสว่างสีขาวแล้ววาดครอบหลังคาบ้านเราวาดครอบตัวบ้านเราเอาไว้วาดครอบเอาไว้หมดเลยเข้าใจไหมครูเตียงจำได้นะลูกนะเออขอบคุณสุดหัวใจที่แม่ครูนะครูเตียงรู้ว่าเราเป็นคนที่ปลุกเสกตัวเองได้อยู่เกือบถึงตีหนึ่งค่ะ ใช่วันนั้นอยู่เกือบถึงตีหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วตั้งแต่บ้านหลังเก่าแน่แล้วนะคะเสกบ้านลูกใช่แม่พูดแบบนี้เอ้ยยิ่งถ้าลูกสวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วนั่งสมาธิอยู่แล้วโอ้ยลูกใจลูกเนี่ยถึงอยู่แล้วเสกบ้านเลยทุกครั้งที่แม่เดินทางไปไหนก็ตามแม่เสกบ้านเลยแต่แม่อาราธนานะคะสมเด็จพ่อนะคะพระพุทธเจ้านะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่ปานเอาที่เรารักเราเคารพเราศรัทธาขอบารมีท่านแล้วเราก็เสกเลยเหมือนจิตเราเป็นดั่งผู้กันจิ้มสีสว่างขาวครอบบ้านเราเอาไว้หญิงพุทธศรีบอกขอบคุณแม่มากยินดีนะคะยินดีมากโอเคโอ้โหมันจะมีใครนะคะมาสอนวิชาแบบนี้หน้าจอขนาดลูกบัวบอกซีสละเอียดสุดลูกนิวบอกเห็นภาพค่ะนี่สอนกันละเอียดมากลูกเรามาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ย หนูแม่งงว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไงเอาโทรศัพท์ฉันไปไหนเครื่องเรามาถึงจุดนี้ได้ยังคะเมื่อกี้แม่สอนลูกอีกแบบนึงทำไมมันจบแบบอีกแบบนึงล่ะลูกสุดยอดโค้ชแชมป์บอกเสกแก้วรอบบ้านเสกแก้วครอบบ้านครูแจ่มบอกว่าชอบวิชานี้ค่ะเออหนูเสกครอบไว้ทั่วบ้านเขตที่ดินเลยค่ะครูกุ้งกิ้งเยี่ยมมาก
นะฮะเมจิกบอกหนูระลึกถึงทันทีเห็นภาพตามเลยวิสรุตตาบอกว่าแพงมากนะคะเอิงบอกว่าชัดเจนมากลูกรักไลฟ์นี้จริงใช้จิตสร้างเป็นผู้กันสุดนะแม่โอ้ยชอบโอ้ยถูกใจนะคะสุดยอดวิชาขั้นเทพเลยแม่จ๋านะคะแม่สอนสุดยอดมากคงไม่ใช่แม่สอนแล้วล่ะลูกนะคะจักรวาลคงจะจูนมาให้พูดเรื่องนี้อยู่ดีๆก็มาพูดเรื่องนี้เฉยเลย2ปีที่แล้วลูกสอนครูเตียงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอามาส่งต่อพวกหนูเลยแล้วกันหนูรู้ไหมว่าจิตหนูอ่ะมีกำลังแบบนี้แล้วหนูต้องรู้สึกให้ได้เลยว่าเส้นเลือดทุกเส้นของหนูเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดทองคำเลือดที่หลั่งไหลในกายหนูเป็นเลือดเป็นแบบทองคำหมดทั้งร่างหนูต้องรู้สึกแบบนั้นให้ได้มาจากข้างในของหนูเลยใครชอบสีทองให้นึกเป็นสีทองใครชอบเป็นแบบว่าคริสตัลเป็นแก้วประกายพลึกแบบอิสรีอย่างเงี้ยให้นึกร่างกายเราเป็นแบบระยิบระยับเป็นแบบคริสตัลประกายระยิบระยับเออใครชอบเพชรนะให้นึกร่างกายเราเป็นเพชรระยิบระยับเออสมองทองคำสมองเพชรเออให้เรานึกเอาเลยลูกเราต้องเป็นผู้สร้างโลกของเราไม่ใช่ให้โลกสร้างเราเราต้องสร้างโลกกลับมาที่ข้อนี้เราต้องสร้างโลกไม่ใช่ให้โลกสร้างแม่พูดแบบนี้แหละตอนที่แม่อยู่บ้านหลังเก่าบ้านหลังแรกเลยดีกว่าบ้านหลังแรกตอนนั้นเนื้อที่บ้านเราที่ประมาณเท่า100กี่ตารางวานะคะป้า113ตารางวาเลยลูกเชื่อไหมแม่ใช้จิตเนรมิตเลยแม่มองบ้านแม่กว้างสุดลูกตาบ้านน่ะนะคะตอนนั้นอยู่หมู่บ้านโกลเด้นนครานะคะบ้านหลังแรกนะคะป่านนี้ยังไม่ได้ขายเลยลูกป่านนี้นะคะมาอยู่บ้านปัจจุบันนะคะอาณาจักร4ไร่นะคะยังไม่ได้ขายบ้านหลังแรกเลยลูกบ้านหลังแรกยังอยู่เลยลูกนะคะแม่มองบ้านฉันสุดลูกหูลูกตาบ้านฉันไม่ได้เป็นหลังเล็กแบบฉันมองเห็นเป็นคฤหาสน์ฉันสร้างมาจากจิตของฉันเป็นคนชอบสวนมากบ้านหลังเดิมนะเนื้อที่แค่113ตารางวาปลูกบ้านก็เกือบจะเต็มหลังแล้วใช่ไหมลูกมีพื้นที่เหลือทำสวนแค่นิดเดียวเองแต่ลูกรู้ไหมจิตครูรู้ไหมมันสร้างแบบไร้ขอบเขตไร้พื้นที่เราแบบเหมือนมันจำลองในจิตของเราเหมือนมันวาดภาพในจิตของเราเหมือนมันจำลองจิตของเราแม่เห็นสวนบ้านแม่ใหญ่กว้างสุดลูกหูลูกตามีบ่อน้ำมีน้ำตกนะคะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคือจินตนาการแบบนี้ใช้จิตเป็นตัวสร้างทุกครั้งที่ก้าวขากลับเข้าบ้านไม่เคยรู้สึกว่าเป็นบ้านหลังน้อยแต่รู้สึกว่าเหยียบย่างเข้าคะหรือหาดินแดนแห่งความมั่งคั่งคิดแบบนี้เสมอแล้วเมื่อก่อนตอนอยู่บ้านหลังเก่านะลูกสนุกขนาดไหนมันจะมีปุ่มเปิดไฟใช่ไหมแม่ไม่ได้ใช้นิ้วกดเปิดไฟนะแม่ดีดนิ้วเออดีดนิ้วแบบเดินเข้าไปแล้วก็ดีดนิ้วแล้วก็แบบไฟเปิดอย่างเงี้ยจินตนาการเอาหมดเลยจริงๆกูใช้นิ้วชี้กดสวิตช์ไฟนั่นแหละแต่จินตนาการว่าดีดนิ้วไฟเปิดทั่วบ้านหนูเคยเล่นอะไรแบบนี้บ้างไหมลูกจ๋าสายเสกหนูคือผู้สร้างโลกไม่ใช่ให้โลกเป็นคนสร้างหนูหนูมีโลกของหนูมีจักรวาลของหนูมีปัจเจกจักรวาลของหนูหนูเคยสร้างมันไหมว่าหนูจะอยู่ยังไงมีชีวิตแบบไหนสนุกกับชีวิตตัวเองขนาดไหนโดยไม่สนใจความจริงตรงหน้าไอ้ที่แม่สอนลูกมาทั้งหมด4ปีว่าอย่าสนใจความจริงตรงหน้าไอ้คนที่มันสภาวะจิตมันต้องเข้าถึงมันถึงเอาสิ่งที่เข้าถึงแล้วมาพูดบอกต่อได้จนลูกทุกคนเข้าใจเข้าใจไหมเพราะแม่เข้าถึงสิ่งนี้กูไม่เคยสนใจความจริงตรงหน้าว่าจะเป็นยังไงเพราะกูเล่นเสมอเล่นภาพในจิตเสมอครูบอกแล้วนะหนูจะวัดผลได้ไงว่าจิตหนูเนี่ยมันมีกำลังความปรารถนาไงลูกบอกเป็นร้อยรอบแล้วความปรารถนาค่ะลูกสภาวะที่ปรารถนาแล้วเล่นภาพขึ้นมานั่นแหละค่ะค
ความปรารถนาเป็นตัวบอกค่ะว่าจิตหนูมีกำลังจริงหรือไม่ว่าจิตหนูมันสั่งมันเสกได้จริงหรือไม่จนกว่าหนูจะมีความปรารถนาแล้วเล่นสนุกกับความปรารถนานั้นด้วยการใช้จิตสร้างหรือถ้าพูดแบบทางโลกให้เข้าใจง่ายๆก็คือใช้พลังแห่งการจินตนาการสายเสกทุกคนต้องมีวิชานี้ติดตัวใครที่จินตนาการไม่ได้ไม่จริงมนุษย์ทุกคนมีสมองซีกขวามีพลังจินตนาการคิดได้เรื่องร้ายเรื่องเลวคิดได้หมดนะฮะเรื่องดีเรื่องชั่วเราคิดได้หมดลูกเรารู้อยู่แล้วเราเกิดมาเราจินตนาการสุดๆสร้างภาพสุดๆเรามโนสุดๆมาตลอดชีวิตตั้งเกิดจนโตแก่จนตายเราจินตนาการเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องแย่เรื่องที่แบบน่ากลัวเราจินตนาการได้หมดทุกเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนลูกต้องรู้ว่าลูกเป็นสายเสกจะเอาสิ่งนี้มาใช้ได้อย่างไรและครูลุงนะคะเดินเข้าบ้านลูกบิดบ้านเมื่อก่อนเป็นสีเงินน่ะก็ลูกบิดประตูธรรมดาล่ะลูกนะเออทันทีที่แม่เอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูบ้านตัวเองจิตมันเนรมิตว่าเป็นลูกบิดสีทองเออเข้าใจไหมคะใช่ค่ะคุณประยงอย่าสนใจความจริงตรงหน้าค่ะลูกหนึ่งบอกพลังแห่งการจินตนาการถูกต้องลูกยุ้ยหนูเพิ่งเข้ามาเหรอลูกเข้ามาแล้วกดปุ่มแชร์ด้วยนะคะเข้ามาใจค่าหน่วยกิจนะคะลูกยุ้ยปริญญานัทนะคะเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะโอเคนะคะโอ้ยนะคะเออแต่ละคนนะคะเป็นไงบ้างตามแม่ทันไหมเนี่ยนะคะวันนี้สอนสายเสกสนุกสนานมากเมจิจี้บอกเข้าใจค่ะแม่แม่จับลูกบิดเนี่ยเห็นเป็นสีทองเมื่อก่อนลูกบิดบ้านมันก็เป็นสแตนเลสธรรมดานะบ้านหลังแรกก็เป็นสแตนเลสธรรมดาแต่ทุกครั้งที่มือแม่เอื้อมไปจับลูกบิดจิตแม่เสกมันเป็นสีทองแล้วเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้บ้านที่แม่อยู่ลูกบิดประตูบ้านที่มันรอแม่อยู่ในหลังนี้มันเป็นสีทองทั้งหมดค่ะจริงไหมคะไอ้จริงค่ะลูกเข้าใจหรือยังคะเมื่อก่อนโคมไฟที่บ้านเนี่ยนะเราชอบแชนเดอเรียมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วชอบแชนเดอเรียมากคือเวลาไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยเราเข้าไปในปราสาทราชวังเห็นโคมไฟแชนเดอเลียร์ใหญ่ๆสวยๆอลังการสมองเนี่ยนะนี่เรียกว่าสมองเลยนะมันประมวลผลประมวลภาพจดจำภาพสแกนภาพแชนเดอเลียร์นั้นไว้แล้วมันก็สั่งงานฝังลงไปในจิตใต้สำนึกว่าต่อไปอาณาจักรของฉันจะต้องมีแชนเดอเลียร์ใหญ่แบบนี้หรูหราแบบนี้เป็นแก้วคริสตัลแบบเป็นแชนเดอเลียร์พวงอังสีทองคำแหละแล้วเราก็บ้านเราก็มีแชนเดอเลียร์แต่อันเล็กนิดเดียวลูกบ้านหลังแรกแต่ลูกรู้ไหมแม่ไม่เคยมองว่ามันเป็นแชนเดอเลียร์อันเล็กนิดเดียวเลยจิตมันสร้างอีกว่าเป็นแชนเดอเลียร์ขนาดมหึมาเหมือนกับอยู่ในปราสาทราชวังเมื่อก่อนไปเที่ยวฝรั่งเศสไงเราไปเที่ยวที่ไหนนะฝรั่งเศสแวร์ซายใช่ค่ะตอน25จำได้ในตอนอายุ25นะคะไปเที่ยวแวร์ซายไปเที่ยวฝรั่งเศสโอ้โหตอนเข้าไปเที่ยวในปราสาทแวร์ซายเนี่ยพระราชวังแวร์ซายสมองมันดูแล้วมันสแกนรูปภาพแล้วมันไปฝังลงในจิตเก็บไว้ในจิตเลยนะหนำเตยบุกสุดยอดหนำเตยทำไมครูไม่เคยเห็นรูปเลยจ๊ะเพิ่งจะเคยเห็นกันวันนี้เองหนำเตยนะลูกศิษย์ใหม่หรือเปล่าหรือว่าลูกศิษย์เก่าแต่ไม่ค่อยคอมเมนต์ไม่ค่อยเห็นหนูเลยชำระค่าเทอมจ่ายค่าหน่วยกิจทันทีลูกยุ้ยบอกนะคะนะคะลูกนิชยาบอกลูกเชื่อค่ะนะคะจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ใช่ไหมมันต้องเอาไปทำจนเชื่อแต่ลูกเชื่อก่อนนำหน้ายอดเยี่ยมอยู่แล้วแล้ววันนี้แม่ท้าให้ลูกไปทำเอาไปทำเอาไม่ต้องเชื่อคือถ้าใครเชื่อนำหน้าจะสำเร็จเร็วแต่ถ้าพวกมีตรรกะเยอะมีสมองเยอะมีความคิดเยอะไม่เป็นไรค่ะลองเอาไปทำดูก่อนเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆมันจะเชื่อมันจะมีจุดสภาวะหนึ่งที่จิตน่ะมันไม่สงสัยมันไม่ลังเลมันเชื่อวันนั้นจิตมันจะเสกได้แม่จ๋าลูกตื่นเรื่องเสกมากมนนี่ฉันว่าเธอเป็นสายเสกวะลูกมนนี่แม่ว่าเองมนนี่ลูกน่าจะไปลงคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีมากๆเลยนะคะใครนะลูกที่เป็นสายเสกหรือชอบ
วลาแม่สอนสายเสกนะแม่บอกหนูเลยหนูควรจะไปโรงเรียนคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีค่ะนะคะแล้วแม่ก็ตั้งใจจะไปปิดคอร์สเรียนนะคะจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ตอนนี้แม่อยู่เยอรมันนะคะแล้วก็บอกไอซ์เนาะว่าเราจะไปปิดคอร์สกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะที่พักแม่สวยมากนะคะที่ห้องพักแม่ด้านหลังจะเป็นติดกับทะเลสาบเลยนะคะในคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีเนี่ยแม่สอนลูกๆนะคะให้ฝึกจินตนาการแล้วในคอร์สนั้นน่ะก็มีแบบว่าโอ้มีความลับในคอร์สนั้นนะคะแทบจะไม่อยากเปิดเผยเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบสายเสกนะลูกเป็นสายเสกเต็มขั้นเต็มตัวแม่บอกเลยคอร์สล่าสุดนะคะที่เหมาะกับสายเสกที่อยากจะใช้พลังจินตนาการครอบครองและสร้างโลกนะคะอย่างวันนี้เนี่ยแม่บอกเลยถ้าลูกรู้ตัวว่าลูกชอบเรียนวิชาสายเสกไปลงคอร์สที่ชื่อว่าจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีเลยนะคะใครลงเรียนคอร์สนี้นะคะเสกอะไรก็ได้นะคะลูกไปเรียนซะนะคะแม่บอกเลยวันที่10วันที่แม่จะขมวดองค์นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์แม่บอกเลยนะคะแล้วก็เราจบคอร์สนะวันเดย์10แล้วเราจะมีเล่นเกมนะคะเล่นเกมสายเสกกันในหลายกลุ่มด้วยนะคะจินดาวันบอกคอร์สจิตจักรพรรดิโคตรสุดยอดสั่นสะเทือนนะคะกุ้งกิ้งบอกแม่ครูรุ่งสอนดีมากนะคะมาดามแอนบอกว่าเงินล้นบัญชีหมุนตลอดเวลาเลยแม่สุดยอดนะคะวิกกี้บอกจะต้องโรงเรียนจิตจักรพรรดิให้ได้ค่ะวิกกี้ลูกต้องโรงเรียนค่ะเนี่ยเชอรี่บอกว่าจิตจักรพรรดิทุกคนควรลงค่ะแม่บอกเลยถ้าลูกเป็นสายเสกและลูกต้องการความมั่งคั่งอย่างอัปประมาโนหรือว่าเหลือประมาณนับไม่ได้ลูกต้องไปลงคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีค่ะคอร์สนี้นะแม่บอกเลยราคาเต็ม 29,999 บาทค่ะวันนี้นะคะไหนๆพูดแล้วนะคะให้ราคาพิเศษ 19,900 บาทค่ะตัดบัตรเครดิตก็ได้นะคะ19,900 บาทจากราคาเต็ม 29,900 บาทคอร์ส 7 มนตานะลูกตอนนี้ราคาไปที่ 29,900 บาทแล้วนะจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีก็เหมือนกันราคาคอร์สแม่ขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นข่าวดีไปเลยแล้วกันลูกคนไหนอยู่ในไลฟ์นี้นะคะคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีจากราคาเต็ม 29,900 บาทนะคะให้ 19,900 บาทนะและใครก็ตามนะคะที่รู้ตัวว่าเป็นสายเสกนะคะลูกไปลงคอร์สนั้นนะคะเนี่ยทุกคนเนี่ยคอร์สจิตจักรพรรดิโคตรสุดยอดมากอยากให้ทุกคนได้เรียนค่ะลูกนิดหมอกกล่องบอกนะคะเนี่ยทุกคนนะคะที่เขาเรียนคอร์สนี้นะลูกนะเขาบอกลูกเองเขาเข้าไปรับสภาวะนั้นเองเขาเข้าใจและเขาเข้าถึงทุกคนกออนบอกว่าจิตจักรพรรดิสายเสกควรลงอย่างยิ่งค่ะกออนนะคะเป็นลูกศิษย์ที่เรียนตามกันมาตั้งแต่7มนตราจนไปถึงจิตจักรพรรดิแม่บอกเลยชีวิตเขาขึ้นสูงมากนะแม่ไปติดตามดูชีวิตกออนแม่บอกลูกกูคนนี้สุดยอดและลูกจะไปไกลกว่านี้อีกแม่รู้เลยเราสายเสกชัดๆแล้วนะคะลูกไปได้ไกลกว่านี้อีกแน่นอนนะคะมาดามแอนบอกดีใจแทนทุกคนที่ได้ลงคอร์สนี้นะคะเอาล่ะวันนี้แม่ว่าแม่สอนแพงมากสอนดีมากสอนละเอียดมากสุดสุดของสุดสุดนะคะเพราะฉะนั้นนิดหมอกกอบบอกลงเรียนเลยค่ะลูกแอมบอกแค่7มนตาก็สุดสุดแล้วต้องเข้าคอร์สจิตจักรพรรดิด้วยค่ะใช่เลยลูกแอมนะคะโค้ชสุดาบอกไปค่ะแม่ต้องลงไปเลยลูกวันนี้ลูกได้ราคาพิเศษ 19,900 บาทค่ะวารีบอกสมัครแบบไหนคะสมัครทางอินบ็อกซ์นะคะหรือสมัครทาง LINE @ฟูรุ้งได้เลยอ่ะใครช่วยพิมพ์ LINE @แม่ให้ลูกวารีทีนะคะครูอิสรีบอกไปเรียนกันเถอะค่ะสาธุนะคะจิตจักรพรรดิคือที่สุดของที่สุดมหาจักรวาลใครได้เรียนโคตรโชคดีฟรีบวกกำไรเพราะเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อองค์ความรู้แบบนี้ได้แม่บอกเลยค่ะจิตจักรพรรดิลูกเป็นสายเสกนะในนั้นนะคะมีไฟล์พิเศษที่แม่ทำไว้ให้ประกอบการเรียนนะคะเนื้อไอ้น้องก็จะหมดที่ไหน5วันแรกเป็นเรื่องของจิตจักรพรรดิ5วันหลังเป็นเรื่องของหัวใจเศรษฐีค่ะ
ตั้งแต่วันที่5 day 5 day 6 day 7 day 8 day 9แม่บอกเลยหัวใจลูกจะเต้นไม่เป็นสัมเมื่อลูกเข้าไปเรียนในคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีใจลูกจะเต้นไม่เป็นสัมมีลูกศิษย์แม่ที่เขาปฏิบัติธรรมแบบว่าปฏิบัติธรรมแบบว่าเข้าถึงนะแล้วเขาก็แบบฟังครูรุ้งมานานเลยแล้วเขาก็ปฏิบัติธรรมเขาก็แบบมันมีหลายอย่างที่มันขัดแย้งกันในใจเขาคือเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นสายเสกอะแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ปฏิบัติธรรมด้วยมันจะแบบขัดแย้งกันหรือเปล่านะพอเขาเข้าไปโรงเรียนคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีเขาปลดล็อกราบคาบปลดล็อกแบบราบคาบหมอบราบคาบแก้วเขาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเขาเข้าวัดอยู่แล้วเขาทำบุญเยอะอยู่แล้วพอเขาเข้าไปเรียนคอร์สนั้นมันโป๊ะเช๊ะสิ่งที่เขาสงสัยสิ่งที่เขาแบบมันเป็นเส้นบางๆที่กั้นขวางความมั่งคั่งถึงขีดสุดของเขาอะนึกออกไหมเขาบอกเขาทลายเลยอะทุกอย่างมันทลายออกไปเขาบอกว่าวันแรกๆที่ฟังแม่เนี่ยเขาก็ต่อต้านเหมือนกันนะแบบว่าจินตนาการตามไม่ออกหรือว่าแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันแบบเกินความจริงเกินความเชื่ออะไรแบบเนี้ยแต่พอเรียนตามไปโอ้โหจนมาถึง day 8เขาบอกเลยว่ามันพลิกล็อกมันปลดล็อกเขารู้สึกว่าโหใจเขามันแบบไร้ซึ่งความสงสัยไร้ซึ่งความต่อต้านเขาเข้าถึงแล้วนะก็นะคะอยากให้ทุกคนได้ไปเรียนนะอยากให้ทุกคนได้ไปเรียนมากโดยเฉพาะคนที่อยากปลดล็อกเรื่องความรวยมนุษย์เราลูกมองเรื่องเงินมองเรื่องความรวยเป็นเรื่องหยาบมองว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้าย evil นะคะ evil มองเป็นสิ่งเลวร้ายปรารถนาอยากจะมั่งคั่งแต่ลึกๆ ก็ยังต่อต้านอยากจะอนุญาตตัวเองแต่จิตลึกๆใจลึกๆมันยังไม่ปลดล็อกแม่บอกเลยนะลูกควรจะไปโรงเรียนคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีและลูกจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วมันปรากฏอยู่ในชีวิตลูกแล้วแต่ที่ผ่านมาลูกใช้ตาเนื้อมองไม่เคยเอาหัวใจไม่เคยเอาจิตวิญญาณไม่เคยเอาแบบความรู้สึกน่ะเชื่อมต่อกับสรรพสิ่งที่มันมีอยู่ในชีวิตลูกแล้วนะคะในคอร์สนี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งเขียนจดหมายมาหาแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยเขาได้รับสมบัติล้ำค่าหลังจากที่เขาเรียนคอร์สนี้แล้วเขาก็ร้องไห้เขาส่งมาให้ครูนะคะครูก็รู้สึกน้ำตาไหลตามเขาเหมือนกันเขาได้รับสมบัติที่มีค่ามากและสมบัติชิ้นนี้เป็นสมบัติตั้งแต่สมัยเป็นร้อยปีแต่เขาได้มันมาอยู่กับมือคือสมบัติเก่าปรากฏเอาพูดแบบนี้แล้วกันสมบัติเก่ามันปรากฏเพราะในใจเขามันมั่งคั่งแล้วโอ้โหคุณแนนมิลาโน่น่ารักมากคุณแนนพิมพ์ให้แล้วนะคะโอเคขอบคุณคุณแนนมิลาโน่มากนะคะใครจะลงทะเบียนทางอินบ็อกซ์ก็ได้หรือว่าจะลงทะเบียนทาง LINE @ครูรุ้งแบบที่ครูแอนครูแนนนะคะพิมพ์ให้พวกเราก็ได้ขอบคุณคุณแนนมิลาโน่เรียนตอนไหนหรือคะไหนลูกลงแล้วใช่แล้วค่ะคุณพัชรินทร์นะคะเข้าไปสมัครโรงเรียนนะคะจะตัดบัตรเครดิตก็ได้จะโอนเงินก็ได้นะคะเข้าบริษัท I am พิมพ์พัทรานะคะถ้าตัดบัตรเครดิตก็แจ้งแอดมินเขาเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์นะคะตัดบัตรเครดิตให้กับเรานะคะเสร็จแล้วเนี่ยแอดมินก็จะพาเราเข้าคลาสเรียนไปเริ่มเรียนได้เลยนะคะไปนะคะเอ็มตั้งจิตอธิษฐานนะคะโอเคลูกสุดยอดนะคะโรงเรียนทุกคอร์สของแม่รุ่งสุดยอดมากเอาล่ะนะคะเรียนจบนะคะเรียนจบเลยค่ะคอร์สนี้ใครได้เรียนโคตรโชคดีจริงๆอ้อมบอกนะคะอยากเรียนที่สุดเลยพี่ปองบอกไปค่ะไปโรงเรียนเลยแม่บอกก่อนโดยเฉพาะสายเสกนะคะลูกควรจะไปเอาชีวิตตัวเองเอาไปเชื่อมต่อซะในคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีไหมถ้าลูกเป็นสายเสกแล้วลูกอยากปลดล็อกความมั่งคั่งอยากทลายความสงสัยอยากจะไปให้สุดขอบจักรวาลมันมีเงินกี่แสนล้านวะแบบนี้นะคะอ่ะเรียนค่ะเรียนกันนิกาบอกไปค่ะไปโอเคไปลงทะเบียนได้เลยวันนี้ให้ราคาพิเศษนะจ๊ะ
19,900 บาทนะคะไปชอบฟังแม่พูดจนขนลุกนะคะกอล์ฟบอกโอเคกอล์ฟวันนี้แม่สอนแพงมากนะคะเจี๊ยบบอกอยากเรียนทุกคอร์สเลยยินดีต้อนรับลูกไปค่ะอ่ะงั้นเราล่ำลากันแล้วนะคะลูกกวางบอกปักหมุดเรียนแม่เจอกวางในคอร์สเจ็ดหมุนตาแล้วแม่ก็เชื่อว่าคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีเป็นของกวางเช่นกันลูกเจอกันนะคะจ๋าคุณแนนคุณแนนบอกขอบคุณครูรุ้งมากค่ะเดี๋ยวเราจะได้กอดตัวจริงกันแล้วจ้าคุณแนนเดี๋ยวเราเจอกันงั้นแม่ไปแล้วนะไปค่ะอยากเรียนต้องได้เรียนนะคะอรวรรณบอกลูกแอมนะคะคุณเตียงนะคะคุณเตียงบอกว่าขอบคุณแม่รุ้งนะคะสำหรับวันนี้และทุกวันที่แม่รุ้งออกมาให้ยินดีที่สุดเลยนะคะดีใจนะคะเนาะย้อนกลับไปมีอะไรบังเอิญจริงนะคุณเตียงนะบทสนทนาของเราในค่ำคืนนั้นตอน5 ทุ่มนะคะแม่จดจำได้ทุกอย่างเลยในสิ่งที่สอนคุณเตียงไปแล้วก็วันนี้ก็เห็นคุณเตียงเติบโตขึ้นนะคะถึงแม้จะเติบโตทีละนิดละนิดนะคะเออแม่ก็ลุ้นมาตลอดจนวันนี้เป็นวันที่แบบเติบโตสวยงามมากสะใจนะคะสาแก่ใจแม่ เราก็เฝ้าดูลูกศิษย์เรามาตลอดใช่ไหมเออเราก็ค่อยดูโอ้โหนะคะวันนี้พอบทคนมันจะเติบโตมันก็เติบโตพรวดพราดแบบนี้เลยนะคะดีใจมากเอาลูกไปบ๊ายบายนะครูเนตี้ลูกบ๊ายบายลูกนะคะครูอ้อมลูกบ๊ายบายนะคะครูอิสรีบ๊ายบายลูกทุกคนนะคะไปค่ะบ๊ายบายค่ะนะคะแม่พูดจนเสียงแหบแล้วเดี๋ยวต้องดื่มสเตลล่าสักหน่อยนึงแล้วนะคะจะต้องชงสเตลล่าดื่มสักหน่อยแล้วนะคะพกมาด้วยเนี่ยนะคะโอเคไปแล้วนะคะได้เวลาชงสเตลล่าดื่มแล้วแล้วก็คุณพ่อบอกว่าอีกแป๊บนึงเราก็จะถึงแล้วนะคะเมืองไฮเดลเบิร์กฉันไปแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนค่ะ